ัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้พี่อาก็แบบว่าขอเซ็นเอกสารแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวคือน้องตุ๊กตาเนี่ยนะคะน้องตุ๊กตาแก๊งมาเฟียเนี่ยก็คือตั้งแต่ได้มาก็คือเอาจริงก็คือยังไม่ได้แบบแกะน้องแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะก็ตั้งใจว่าจะมาแกะแบบในไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยอยากให้น้องๆได้แบบดูไปด้วยกันด้วยว่าแบบเขามีแบบเซ็นตรงไหนกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่อาขอเซ็นเอกสารแป๊บนึงนะคะช่วงนี้แบบฝนตกน้ำท่วมแล้วก็เดินทางลำบากมากนะทำให้แบบว่าแบบเวลาในการทำงานมันก็จะเพี้ยนๆไปนิดนึงนะคะโอ้ยมีคนรอดูด้วยอ่ะขอบคุณมาก1คนเราก็จะแกะนะทุกคนโอเคป่ะเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนจนกว่าจะเซ็นเอกสารเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะว่าน้องๆ นะคะมีเซ็นอะไรยังไงมาบ้างเนาะโอเคจริงหรอช่วงบ่ายเนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีแบบน้องๆแบบหลายๆคนน่าจะเรียนหนังสืออยู่นะเจว่าเนี่ยนะคะแล้วก็น้องอะไรเอ่ยที่กำลังดูพี่อยู่ค่ะน้องอะไรเอ่ยมี2คนนะคะที่กำลังดูอยู่สวัสดีค่ะอุ้ยมี1ไลค์ด้วยนะขอบคุณมากนะคะมี1ไลค์ด้วยนะคะระหว่างนี้เราลองเล่นอะไรต่อมีอะไรกันดูหน่อยไหมคุณกุ้งน้องกุ้งสวัสดีค่ะวันนี้กุ้งทำงานไหมหรือว่ายังไงคะเพราะว่าจริงๆโดยปกติเวลาเนี้ยมันเป็นเวลาแบบบ่ายโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรียนอยู่ก็คือจะเป็นช่วงที่เราต้องเรียนหนังสือไงแต่ว่าถ้าทำงานก็อาจจะแบบมาดูทำงานใช่ไหมคะอ๋อโอเคค่ะพี่อาก็ทำงานวันนี้นะคะเข้าออฟฟิศ2วันแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่อาออกต่างจังหวัดนะทุกคนค่ะแต่ไปใกล้ๆไปราชบุรีนะคะโหตั้งแต่วันงานคือเสียงยังไม่หายแหบเลยอ่ะทุกคนวันนี้เหมือนแหบกว่าวันก่อนๆอีกนะคะด้วยความที่แบบกรี๊ดด้วยความสุขนะคะรอดูนะโอเคได้เลยเดี๋ยวพี่รีบเซ็นก่อนนะคะพอดีมันมีเอกสารด่วนที่จะต้องเซ็นให้ทีมงานนะคะจะได้แบบเขาไปทำงานต่ออนุมัติงานนิดนึงนะคะเห็นพี่วิทย์วิทย์อย่างนี้พี่ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานอยู่นะเวลาทำงานเราก็จริงจังค่ะแล้วเวลาที่เรารีแลกซ์หรือเราแบบตามศิลปินเราก็ต้องแบบเต็มที่ถูกไหมนะคะโอ้ Let's dream ตื่นเต้นวันงานยังไม่หายเลยพี่ก็ตื่นเต้นวันงานไม่หายคือพี่ยังรู้สึกว่าถ้าถามความรู้สึกพี่นะพี่รู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าวันนั้นมันจะมีภาพเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกคนถึงแม้ว่ามันจะเป็นโมเมนต์เล็กๆนะแต่สำหรับพี่มันคือความภูมิใจในทุกๆย่างก้าวที่เราได้แบบนับตั้งแต่วันที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้แล้วแหละว่าวันนี้เราจะไปงานทุกคนนึกออกปะเรารู้ว่าเราจะต้องคือวันที่เรารู้ว่าเราจะไปงานอะเราก็แบบคือตอนแรกเจ๊ก็ถอดใจตั้งแต่วันที่สั่งซื้อโฟโต้บุ๊กแล้วเพราะว่าโฟโต้บุ๊กอะมันก็อย่างที่เรารู้กันว่าแบบ30วิมันก็หมดแล้วแล้วมันก็ซื้อไม่ทันแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบนี้ก็คือหมดหวังแล้วสิว่าอะไรเงี้ยแต่คืออ่ะพอมาถ่ายทวิตดูอีกทีนึงก็คือเราก็ยังไม่หมดหวังไงวิธีที่เราจะได้โฟโต้บุ๊กก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมกับสปอนเซอร์ที่เขาเป็นสปอนเซอร์ให้กับคอนเสิร์ตอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะด้วยความที่ฟาเกอร์ของเจ๊ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ในงานคอนเสิร์ตนะทุกคนค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ไปสนับสนุนสปอนเซอร์ท่านอื่นก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ๊ก็เลยไปซื้อขนมปังฟาร์มเฮาส์นะคะไปซื้ออะไรนะเซรั่มกิฟฟารีนอะไรอย่างงี้นะคะก็คือเซรั่มกิฟฟารีนเนี่ยเจ๊สารภาพกับทุกคนเลยนะคือเจ๊ซื้อไปแค่ขวดเดียวจริงๆคือเจ๊กะว่าถ้าเจ๊จะได้อ่ะขวดเดียวมันก็ได้แหละถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ขอให้ได้สนับสนุนสปอนเซอร์ขอให้เราได้ทำในสิ่งที่เราตั้งใจและอยากจะทำนะคะก็คือก็ได้ทำในวันนั้นเนาะก็แบบสั่งซื้อไป1ขวดนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่เซ็นเอกสารแอปพรูฟงานก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวพี่พูดต่อพอดีบางอันมันเซ็นเลยไม่ได้นะคะต้องดูรายละเอียดนิดนึงนะคะงานบางอย่างประชุมกันและโอเคเดี๋ยวอันนี้ค่อยเซ็นดีกว่ามันต้องใช้ความละเอียดนิดนึงนะคะอันนี้เดี๋ยวเว้นไว้ก่อนค่อยเซ็นอันนี้เซ็นเสร็จแล้วนะคะขอบคุณนะคะคุณแนนนะคะสำหรับดอกกุหลาบนะคะอ่ะเล่าก่อน
ปิดเพลงแล้วนะเล่าเลยนะคะเล่าเลยเพราะว่าน้องๆก็น่าจะเริ่มเข้ามากันละนะคะพี่ก็กล่าวว่าพี่จะไลฟ์ใน IG ด้วยเหมือนกันนะเนี่ยเผื่อหลายๆคนกำลังดูอยู่นะคะเดี๋ยวขอลงดีเทลใน IG นิดนึงก็คือแกะตุ๊กตาเราใช้หัวเรื่องว่าอะไรนะแกะตุ๊กตาแก๊งมาเฟียก่อนอื่นพี่ก็จะขออนุโมทนาบุญกับน้องๆทุกคนเลยนะเพราะว่าสิ่งที่เราได้ประมูลมานะคะในวันงานทั้งหมดมันคือการทำบุญเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ถือว่าเราได้ทำบุญกันในทุกๆคนเลยนะคะก็ได้มาทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันในวันงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องสำหรับพี่ยาก็คือว่ารู้สึกอิ่มเอมแล้วก็ปลื้มปิ่มแล้วก็ดีใจนะสำหรับน้องตุ๊กตาที่ได้มาทั้งหมดนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเล่ากันก่อนก็คือว่าวันงานอ่ะคือเราก็ไปซื้อของเนาะของสปอนเซอร์ทุกคนที่เขาแบบว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราได้รางวัลได้อะไรจริงเนี่ยก็คือเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับใช่ไหมคะจะได้รับอย่างเงี้ยนะคะคือพี่อ่ะไม่ได้คิดไปถึงจะกระทั่งจะแบบแฟนไซน์หรืออะไรเลยพี่ขอโฟโต้บุ๊กคือพี่อยากได้โฟโต้บุ๊กพี่อยากได้โฟโต้บุ๊กเราพี่ก็แบบโอเคสำหรับฟาร์มเฮาส์คือพี่ก็แบบกะว่าพี่ก็ซื้อขนมมาเยอะๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซื้อมาเยอะสวัสดีนะคะโชคดีมากค่ะอยากเจอพี่ไมค์พี่ก็อยากเจอนะไม่ได้เจอไมค์เลยทุกคนเราเจอเขาในออนไลน์เราให้กำลังใจเขาผ่านทางออนไลน์ไปก่อนนะคะแล้วอันนี้เล่าเรื่องให้ฟังก่อนว่าแบบที่มาที่ไปของวันนั้นนะคะว่าทำไมถึงแบบไปเปิดได้โฟโต้บุ๊กอะไรเงี้ยคือทุกอย่างคือโอเคนับตั้งแต่วันที่มีประกาศออกมาว่าหลังจากเราสนับสนุนเสร็จเราได้ของเสร็จคุณเคสสวัสดีค่ะนะคะพอเราได้ของเสร็จเราก็แบบทีมงานก็โทรบอกว่าเฮ้ยฟาร์มเฮาส์เขาประกาศมาแล้วแน่ว่าคุณอาได้เป็นผู้โชคดีลำดับที่37แล้วก็บอกฮะฉันได้จริงเหรอฉันมันเป็นไปได้ยังไงฉันได้จริงเหรอเธออะไรอย่างเงี้ยก็แบบเธอแล้วคนซื้อขนมมันต้องเยอะมากแน่ๆเลยฉันได้ได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วทีมันก็บอกมันได้จริงแม่มันได้จริงก็บอกโอเคได้ก็ดีใจแสดงว่าฉันจะได้โฟโต้บุ๊กแล้วอันนั้นก็คือคอมพลีทมากแล้วได้โฟโต้บุ๊กคือคอมพลีทที่สุดแล้วไม่ต้องอะไรมากไปกว่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาวันมันพีคสุดๆตอนวันที่แบบอันนั้นได้ของฟาร์มเฮาส์1สิทธิ์แล้วถูกป่ะแล้วพอวันงานที่พี่ร่วมงานจัดกับบิวเทียมแล้ววันนั้นก็คือวันศุกร์ใช่ป่ะที่ผ่านมาก็คือมีอโปมาร่วมงานเสร็จทีนี้มันจะเป็นช่วงพีคทุกคนช่วงพีคมันกำลังเกิดขึ้นก็คือพี่ก็นั่งอยู่ข้างๆเวทีแล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยกำลังจะขึ้นเวทีไปบนเวทีกับอโปอะไรอย่างเงี้ยเสร็จก็มีโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าพี่ครับพี่ชื่อนี้ใช่ไหมครับพอดีว่าผมจะโทรมาแจ้งสิทธิ์ว่าพี่ได้รับโฟโต้บุ๊กจากกิฟฟอลีนนะคะบอกฮะพี่ได้รับโฟโต้บุ๊กจากกิฟฟอลีนจริงเหรอคะพี่ซื้อไปแค่กล่องเดียวเองนะครับน้องอะไรอย่างเงี้ยพี่ครับพี่ดูรายชื่อเนี่ยพี่ต้องรีบลงทะเบียนให้ผมภายใน5นาทีนี้เลยนะครับถ้าพี่ไม่ได้รีบลงทะเบียนน่ะพี่ก็อาจจะแบบคนก็แบบพี่คือผู้โชคดีลำดับที่1คือผู้โชคดีลำดับที่1ทุกคนเนี่ยหรอปะคือจะบอกว่าการสุ่มผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลน่ะมันพี่ว่ามันขึ้นอยู่กับโชคชะตามันขึ้นอยู่กับดวงมันขึ้นอยู่กับอะไรต่อมีอะไรเยอะมากแล้วพี่ไม่เคยถูกหวยเหมือนที่พี่ได้พูดในทวิตไปคือพี่ไม่เคยถูกหวยเลยแบบในชีวิตนี้แบบแล้วอะไรก่อนคือแบบคือได้โฟโต้บุ๊กแล้วพี่แบบภายใน5นาทีนี้เลยเหรอคะสักครู่นะคะพอดีพี่กำลังติดธุระอยู่ค่ะเดี๋ยวสักพักนึงมันไม่ได้ค่ะพี่ต้องลงทะเบียนโอเคงั้นแป๊บนึงนะคะพี่จะแบบว่าส่งให้ทีมงานของพี่ช่วยแบบลงทะเบียนมึงไปลงทะเบียนให้กูก่อนละกันนะมึงลงยังไงก็ได้ก่อนให้มันเรียบร้อยแล้วมึงช่วยรับสายนะกูได้โฟโต้บุ๊กอีกเล่มนึงจากแคฟรีละมึงอะไรอย่างเงี้ยทีมก็ว้าจริงเหรอจริงเหรออะไรรีบลงทะเบียนเสร็จแล้วอีนี่ก็ขึ้นเวทีไปปฏิบัติหน้าที่กับอโปนะคุณเค้กเรื่องมันเป็นอย่างงี้เสร็จแล้วทีนี้ก็แบบงานเสร็จปุ๊บลงมาข้างล่างทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากในงานเสร็จปุ๊บกิฟต์ฟรีทำไมพี่ครับพี่ได้ลงทะเบียนนะพี่ก็ยังไม่เสร็จเลยนะครับพี่ต้องแนบเอกสารหลักฐานในการสั่งซื้ออ๋อได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเออแล้วก็งานก็ยังไม่เสร็จงานอยู่กับอโปมันจะบอกว่าสักครู่นะคะพี่อยู่งานแบบอยู่บิวเทียมกับอโปก็คือมันก็ไม่ควรที่จะพูดนึกออกปะทุกคนก็แบบได้เดี๋ยวพี่ทำให้นะยังทันไหมยังทันไหมคือสรุปสิริรวมจนจบงานอะกว่าจะลงทะเบียนของกิฟฟารีนจบอะทุกคนใช้เวลาแบบว่าหลังจากนั้นคือประมาณชั่วโมงกว่าเพราะว่าหลังจากที่อโปกลับไปแล้วถ่ายรูปอะไรเสร็จแล้วงานจบแล้วอะไรแล้วพี่ก็แบบเดินจากหน้าสยามวนไปขึ้นรถแท็กซี่กลับบ้านตรงที่สยามสักเขตอะไรสักอย่างนึงอะนะคะเดินวนสยามรอบนึงเพราะมันไม่มีรถอีฉันก็แบบก็ไม่เป็นไรแท็กซี่คือขอให้ได้กลับบ้านก่อนเพราะว่าคนมันเยอะ I don't understand what you are saying but it look interesting yeah I talking about
โฟโต้บุ๊กThat I've got from farmhouse and gifferin นะคะโอเคภาษาอังกฤษก็พอได้บ้างนะคะ I can speak English a little bit นะคะ but I hope you can understand what I'm saying โอเคโอเคนะคะแล้วก็หลังจากนั้นถึงได้แล้วนะคะก็แบบว่าอ่ะลงทะเบียนกันเรียบร้อยเสร็จโอเคนะโอเคก็ตามนั้นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะก็กลับบ้านไปเสร็จแล้วจบงานวันศุกร์บิวเทียมเรียบร้อยทุกอย่างเสร็จสับปุ๊บก็ไปถึงวันงานใช่ไหมอย่างที่เล่าว่าเวลาเราจะไปงานไปอะไรเราจะมีความตื่นเต้นล่วงหน้าหลายวันอยู่แล้วที่เราจะได้ไปเจอศิลปินที่เราชื่นชอบแล้วก็อย่างที่บอกว่าพี่ก็แบบคือพี่ก็มีความตั้งใจมากๆนะที่แบบอยากจะซัพพอร์ตศิลปินของเราแล้วคือโอเคใช่ My Apo เป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ฟาเกอร์ก็จริงนะคะแต่ว่าเขาก็ยังเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์อื่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สนับสนุนและซัพพอร์ตเขาในฐานะที่เราเป็นแฟนคลับของเขานะคะทั้งคู่นะคะต้องบอกว่าโดนตกมาเรื่อยๆเพราะความน่ารักเพราะความเก่งนะเป็นธรรมชาติของพวกเขาคือแบบว่ามันไม่ตกหลุมรักรอบที่ล้านมันเป็นฟิลนั้นมันฟิลนั้นจริงๆนะคะ I'm from Myanmar นะคะโอเค thank you so much ค่ะนะคะแล้วก็บอกว่าประมาณว่าอ่ะโอเคเราพร้อมซัพพอร์ตศิลปินละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่สัญญากับน้องๆหลายๆคนอุ๊ยคนดู38คนขอบคุณค่ะคนดู10กว่าคนขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนนะคะก็คืออ่ะเล่าให้หมดวันนี้เอาให้หมดก่อนที่เราจะกลับบ้านฝ่าน้ำท่วมไปนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิด My Apo อ่ะได้เป็นพรีเซนเตอร์ของสีจันจริงๆนะคะไม่ว่าจะประเทศจีนหรือว่าจะประเทศใดๆนะคะคุณอาฟินสุดหนูรักพี่อาขอบคุณค่ะนะคะหนูไม่เคยมีดวงกับด้อมนี้เลยกดไม่เคยทันคืออย่าว่าเลยพี่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมีคนถามพี่เยอะมากว่าแบบพี่ทำบุญด้วยอะไรพี่ใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแล้วเดี๋ยวพี่จะมาเล่าให้ฟังว่าพี่กำลังสงสัยว่าเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้หรือเปล่าที่ทำให้พี่ได้นึกออกป่ะทุกคนแต่เดี๋ยวค่อยเล่าเอาทีละเรื่องทีนี้เรื่องการแต่งหน้ากับของสีจันก่อนนะคะเนื่องจากว่าลุควันงานคิสที่เป็นลุคแบบแต่งสายฝออะไรนั่นน่ะพี่ยังไม่ได้ทำคลิปนะคะเดี๋ยวพี่ทำตามให้ทีหลังแต่ว่าลุคที่เป็นงานชุดแดงนะคะเป็นงานของบิวเทียมเนี่ยพี่ได้ทำคลิปแล้วก็โพสต์ลงให้น้องๆได้ดูเรียบร้อยด้วยเครื่องสำอางสีจันทั้งหมดที่พี่ไปซื้อมานะคะจริงๆแล้วเป็นแฟนของสีจันอยู่แล้วคือใช้แป้งตลับม่วงที่อโปเป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้วนะคะแล้วพอรู้เขาเป็นก็คือซื้อเพิ่มอยู่แล้วก็คือต้องใช้เพิ่มอยู่แล้วเพราะเราชอบอยู่แล้วพอมาแต่งปุ๊บแล้วรองพื้นอะไรของเขาคือมันโอเคมากนะทุกคนเห็นพี่ในวันงานหรือวันใดๆจนวันก่อนคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยที่เราไปกันพี่ก็แต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางสีจันทร์แล้วก็แต่งลุคเดิมที่น้องๆเห็นนะคะที่พี่ทำคลิปให้ดูอันนั้นเลยนะอันนี้ก็คือพี่ก็ซัพพอร์ตแหละนะคะเราซัพพอร์ตแล้วเราก็ใช้ด้วยอะไรด้วยเราก็คือแฟนคนนึงอ่ะทุกคนพี่รู้สึกว่าแบบมันอิ่มเอมมันฟูลฟิลมันรู้สึกดีใจในฐานะแฟนคลับคนนึงอ่ะทุกคนเข้าใจใช่ไหมใช่พี่อาจจะมีโอกาสได้เจอไมค์กับอโปบ่อยมีโอกาสที่จะได้อยู่ใกล้ๆเขาเห็นเขาใกล้ๆบ่อยแต่คือถ้าถามว่าเวลาที่งานเวลาเราทำงานอ่ะทุกคนก็จะต้องแบบเรามีเวลาน้อยเพราะฉะนั้นงานมันก็ต้องเดินงานมันก็ต้องทำเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้มีเวลามาชิลมานั่งคุยมันไม่ใช่ฟิลนั้นเลยนะนี่ที่จะไล่ฝั่งมันคือการทำงานน้องมาปุ๊บน้องเตรียมงานอะไรเสร็จปุ๊บขึ้นทำงานเสร็จน้องก็ต้องกลับไปทำงานอื่นๆของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่พี่บอกว่าพี่ก็พูดกับเขาแค่สวัสดีครับอโปสวัสดีครับไมค์สวัสดีครับสวัสดีครับโปไมค์ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอถ่ายรูปหน่อยครับครับสวัสดีครับแล้วก็ไปไปแค่นี้จริงๆแต่คือมันก็คือดีใจที่สุดแล้วสำหรับพี่แค่นี้พี่พอใจแล้วพี่ดีใจที่สุดนะสวัสดีค่ะเข้ามากดหัวใจให้นะคะพี่คือน่ารักมากขอบคุณค่ะวันงานพี่ยังสวยมากพี่จะแจกไมค์น้องอยู่ข้างอันนี้พี่ก็คือต้องขอเก็บไว้เป็นความทรงจำหนึ่งในชีวิตเหมือนกันเพราะอย่างที่พี่บอกว่าอ่ะพอไปถึงวันงานอันนี้เข้าวันงานเลยนะวันเดินทางทุกคนจะบอกว่าฝนตกน้ำท่วมมากๆแล้วรถพี่ก็คือยางแตกพังก็ไม่เป็นไรพี่ก็หาเวเรียบร้อยจนได้แล้วสุดท้ายก็คือพี่รู้แล้วแหละว่าพารากอนเนี่ยมันต้องมีการแบบรถติดหาที่จอดยากบ่าพี่ก็นั่งแกร็บไปทุกคนแล้วพอเราไปถึงคือก่อนไปก็แต่งหน้าอะไรให้เรียบร้อยเนาะแบบทำตัวให้สดชื่นที่สุดวันนี้ฉันจะใส่ชุดอะไรดีนะให้มันคล่องตัวนะรองเท้าผ้าใบดีที่สุดนะเพราะว่าคนมันจะเยอะมากคือคิด
คือทุกอย่างคือการคิดทุกอย่างเพื่อที่จะแบบว่าเฮ้ยแล้วฉันก็ต้องแบบไปเซลฟี่นะฉันก็ต้องแบบว่าเออเอาให้มันทำมันทำแมงหน่อยนะฉันไม่ใช่ CEO นะวันนี้ฉันแฟนคลับฉันคือแฟนคลับทุกคนเป็นปะทุกคนเป็นเหมือนพี่แม้เวลาเราจะไปงานไปอะไรสักอย่างคือแบบเออวันนี้เสื้อตัวนี้มันก็ซีดไปเสื้อตัวนี้มันก็เออไม่สบายมันดูนี่นั่นอันนี้ก็คือฟิลของคนมนุษย์มนาปกติอยู่แล้วที่เราต้องทำอย่างนี้นะคะตอนเดินผ่านคืออยากถ่ายรูปด้วยมั้งโอ้โหเขาน่าเจอกันต้องถ่ายแล้วนะดึงเสื้อเลยบอกพี่อะไรเงี้ยน้องเห็นจังตอนประมูลหนูอยู่โซนนอกฮอเชียพี่แบบพี่อาสนใจรับปอนกิจเป็นพรีเซนเตอร์ไหมคะปอนกิจคือใครเอาจริงพี่ไม่เดี๋ยวนะพี่กำลังงงอยู่ว่าใครคือใครนะต้องขออภัยด้วยนะน้องๆเดี๋ยวนะตอนประมูลขนลุกมาเลยค่ะสู้ไม่ไหว How are you doing can you speak English please If I speak English, I think today I can speak all of things, นะ okay ไหม also my English is not good enough to give you guys understand all of things, so let me speak Thai, okay? And then, พี่ปอนเจ้าของ Beyond Cloud อย่าสิคะอย่าเล่นของสูงเลยคุณปอนก็คือเขาก็ต้องบริหารจัดการงานเขาก็ยุ่งของเขาอะไรอย่างนั้นคือพี่ปอนนี่ก็คือสุดยอดแล้วที่โอกาสคุยกันกับคุณปอนนะคือคุณปอนก็เป็นคนที่แบบน่ารักนะจริงๆแล้วเรามีอะไรที่คล้ายคลึงกันแล้วก็อายุเราก็ไล่ๆกันคือเราก็ยังวัยรุ่นกันทั้งคู่อะค่ะนะฮะโอเคเปล่านะแต่ว่าคุณปอนก็เป็นคนที่มีความตั้งใจแล้วก็เป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะมากๆเหมือนกันนะพอคุยกันแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออเราเข้าใจคุณปอนนะในหลายๆอย่างที่แบบเออเขาตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยต่างบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะไม่สามารถที่จะแบบทำได้ดีที่สุดในทุกๆเรื่องแต่เราเชื่อว่าในทุกๆอย่างที่เราทำเต็มที่แล้วเราก็คิดว่ามันดีที่สุดในตอนนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็เชื่อว่าทุกๆคนก็แบบพยายามที่จะแบบพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงการทำงานของตัวเองให้ดีที่สุดนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณปอนเยอะๆเป็นกำลังใจให้มาโปแล้วก็น้องๆแก๊งมาเฟียกันเยอะๆนะทุกคนเพราะเดี๋ยวเขาจะต้องไปคอนเสิร์ตกันแล้วขอบคุณ Thank you international fan นะคะแล้วก็เชี่ยหมี่เมินนะคะจงกัวนะคะไม่รู้จงกัวไต้หวันนะคะแล้วก็มีอะไรนะมีเวียดนามด้วยนะคะก็คือเชี่ยหมี่เมินเชี่ยหมี่เมินไอหัวเมิน my apple ภาษาจีนนะคะพอถึงเวลาจะพูดเลยจริงๆจังหัวจะพูดซัวล่ะเจ้าอีเตียนเตียนนะคะเจ้าฉากการเชียร์นี่เหมือนนะคะ I want to thank you everyone นะคะขอบคุณทุกคนนะคะอ่ะมาต่อหัวใจจะวายพี่อาพูดดีมากรักพี่อาตาเย้เย้เย้เดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อวันนี้มันไม่จบง่ายๆแน่นอนเลยคลิปนี้มันจะยาวขนาดไหนนะหวังว่า8ชั่วโมงโอเคเข้าถึงวันงานทุกคนพี่ก็แบบนั่งแกร็บแท็กซี่ไปถึงวันงานปุ๊บแล้วพี่ก็แบบโคตรตลกตัวเองตรงที่ว่ามีน้องอ่ะแอบถ่ายพี่จากข้างหลังแล้วพี่ก็เดินแบบประมาณว่าแบบยังไงดีวะเนี่ยประตูห้างยังไม่เปิดแล้วคือคนก็เยอะมากแล้วก็แกล้งแบบจับโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นกดๆๆจริงๆในใจคือแบบเอาแล้วมาคนเดียวแล้วทำตัวไม่ถูกแล้วทำตัวไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บทุกคนเราก็โอเคถ่ายภาพประมวลผลไปให้ทุกคนเลยแล้วกันว่าแบบงานวันนี้เป็นยังไงคนเยอะขนาดไหนพี่อยู่ชั้นล่างของพารากอนนะแต่ชั้นบนน่ะที่ทุกคนเห็นคลิปแบบวิ่งกรูในสถานการณ์นั้นคือแบบแล้วก็แบบเสียงแบบดังถล่มแบบพี่อาเซฟไลฟ์ด้วยนะคะไลฟ์มาเลยค่ะ3ชั่วโมงก็จะฟังตลกดีขอบคุณค่ะพี่อาตามไปกี่ประเทศคะพูดนี่นะคะใจเย็นนะคะแฟนคลับอย่างดิฉันก็ใช่ว่าจะซื้อตั๋วทันนะทุกคนค่ะนะคะแล้วก็อ่ะพอวิ่งเข้าไปปุ๊บสถานการณ์ก็ตามที่ทุกคนเห็นใน Twitter เลยคือแบบเยอะมากเราทุกคนคือแบบทุกคนจะต้องวิ่งขึ้นไปข้างบนให้เร็วที่สุดในขณะที่พี่ยังงงๆอยู่ว่าแบบเดี๋ยวใจเย็นนะขอไปเปิดก่อนว่าแบบชั้นไหนอ่ะเปิดไม่ทันถามชาวบ้านอีกน้องคะที่เขาจัดคอนเสิร์ตนี่คือชั้นไหนคะอ๋อชั้น5ค่ะพี่ขึ้นไปข้างบนอ่ะเราก็ขึ้นตามฝูงชนไปเพราะว่าฝูงชนก็เยอะใช่ป่ะเราก็ขึ้นไปแล้วก็แบบระหว่างทางเราก็ถ่ายคลิปสแนปฝากน้องๆไปด้วยนะคะพี่โปกับแล้วพี่โปพี่โปอึ้งพี่อนารักจริงอยากดูวันงานที่ใส่ชุดสีฟ้ามาหน้าผมเดี๋ยวพี่จัดให้พี่อาสู้มากค่ะพี่บอกเลยว่าพี่อ่ะในชีวิตพี่เคยเป็นแบบเป็นติ่งเกาหลีครั้งนึงพี่รู้เพราะว่ามันคือสถานการณ์ที่เราจะรอเขานานเท่าไหร่ก็ได้เราจะอุดหนุนสนับสนุนทุกอย่างเรารอคอยทุกวันทุกเวลาว่าเขาจะโพสอะไรอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเจ๊ก็มีในดวงใจหลายๆคนนะคือแบบว่าเราขอไม่เรียกว่าแบบ
เป็นเมนเป็นอะไรละกันแต่เราก็ประทับใจในตัวนักแสดงแต่ละคนตอนที่เขาแสดงอยู่แล้วเนาะนะคะก็แบบอ่ะถึงข้างบนปุ๊บคนเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็คิดในใจว่าตายและแล้วโฟโต้บุ๊กของฉันคือเขาจะไปเอาตรงไหนกันก่อนทางเดินคือตรงไหนตอนนี้คือลิฟต์ก็เริ่มพังบันไดเลื่อนก็เริ่มเปลี่ยนแบบจากทางขึ้นทางลงเป็นทางลงอย่างเดียวไม่มีทางขึ้นจะขึ้นต้องไปขึ้นอีกทางนึงสุดท้ายยืนไม่ไหวก็แบบเหมือนมาตั้งหลักก่อนนะชั้นอะไรอย่างงี้ก็เลยถามพี่เขาว่าพี่คะบันไดเลื่อนนี้มันลงได้ไหมคะก็บอกพี่คะหนูขอลงก่อนค่ะขอลงก่อนอะไรเงี้ยก็คือลงแล้วก็แบบมึนงงแล้วพอแบบทีมงานเริ่มมาถึงก็โทรหากันเลยแล้วก็ไปนั่งพักแป๊บนึงกินข้าวกินน้ำกินอะไรแล้วก็แบบตั้งสติแล้วก็เหมือนประมาณว่าจะต้องไปเอาโฟโต้บุ๊กแล้วพอขึ้นไปอีกทีนึงทุกคนก็คือทางเดินมันลำบากยากเย็นคือเรารู้ว่าแบบน้องๆมาซัพพอร์ตนะคะซัพพอร์ตศิลปินทุกคนคือเยอะมากคือด้อมมาเฟียเราคือเป็นด้อมที่แบบใหญ่มากเป็นด้อมที่แบบใหญ่จริงเป็นด้อมที่แบบห้างแตกสุดมากนะคะแล้วพี่ก็แบบคือเอาจริงพี่ก็ได้รับ energy ได้รับพลังจากการไปเจอน้องๆไปเจองานไปเจอคนเยอะไปเจอเสียงปรบมืออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้แบบมันเยียวยาจิตใจเราได้ดีนะบางทีเราทำงานเหนื่อยอะไรเนี่ยแล้วเราแบบมาเจออะไรแบบนี้ถึงแม้ว่าเสียงปรบมือนั้นคือเขาก็ปรบมือให้บรรดาศิลปินที่ทุกคนชื่นชอบนึกออกไหมแต่พอเราไปอยู่ในยืนอยู่ตรงนั้นน่ะเขาจะตบมือให้ใครเราไม่รู้หรอกแต่เราอ่ะได้รับพลังบวกพลังดีๆพลังแบบทำให้เรามี energy ทุกคนแล้วพี่รู้สึกว่าแบบมันคุ้มค่าในทุกๆโมเมนต์ที่เราอยู่ตรงนั้นเราทำทุกโมเมนต์ให้ดีที่สุดในแบบที่อะไรก็ได้ที่ทำให้เรามีความสุขอ่ะทุกคนมันเป็นแบบนั้นนะคะแล้วพอถึงชั่วโมงที่เราจะต้องไปเอาโฟโต้บุ๊กอ่ะทุกคนพี่อ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอีโฟโต้บุ๊กอ่ะโทษทีนะมันวางทับกันแบบคือพอเปิดกล่องแรกมาเป็นของกิฟฟารีนนะถ้าพี่จำไม่ผิดแล้วก็พอเปิดปุ๊บก็จะเจอเป็นรูปไมค์อโปก่อนแล้วแบบเขาก็บอกว่าอุ้ยแต่ละคนมันจะได้ซูมกันนะคือจะไม่ใช่ว่าแบบมีอโปคนเดียวแต่ละคนคือจะได้ซูมแล้วเราก็แบบฮึอโปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคือแค่นั้นคือแค่การ์ดนั้นคือพี่ก็ดีใจมากแล้วทุกคนนึกออกปะแล้วเขาบอกอันนี้ยังไม่หมดนะมันมีข้างในอีกมันมีแบบมีดูซิว่ามีแฟนไซหรือมีอะไรไหมพอดูข้างในพรึบไม้ว่ะกูได้ไม้โอ้โหไม้กับอโปคืออะไรอันนี้มันพรีเซนเตอร์คู่บุญของเราเลยเหรอทำไมดวงมันดีขนาดนี้ในใจตอนนั้นคือแบบประมาณว่าโหทำไมดวงเราแบบดวงมันดีขนาดนี้วะเปิดมาก็คือเจอไม้อโปเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนึกออกปะแล้วโฟโต้บุ๊กมันไม่ใช่ว่าหลายๆเราจะได้เหมือนกันนึกออกปะทุกคนแล้วแบบคือพี่ก็งงไปเลยว่าแบบกูซื้อกิฟฟารีนขวดเดียวได้ลำดับที่1ของการแรนดอมมาเปิดเจอไมค์อโปเงี้ยทุกคนคืออะไรทำบุญมาด้วยอะไรก็แบบแล้วพอไปดูทวิตคือสัญญาณในนั้นในฮอลเราต้องยอมรับว่าสัญญาณมันไม่ดีอย่างรุนแรงใช่ป่ะพี่ก็ไม่ได้อ่านทวิตอะไรใดๆแต่คือพี่ก็เห็นแบบแวบๆ ว่าแบบพี่อาทำบุญด้วยอะไรไปมูวัดไหนไปทำอะไรยังไงคือพี่ก็จริงๆพี่ก็ทำบุญเป็นปกติอยู่แล้วแต่มันไม่มีอะไรที่จะเป็นแบบเรื่องเฉพาะเจาะจงว่าแบบเราไปมูอะไรวะเราถึงได้อันนี้มาเนี่ยหรอปะนะพอเสร็จนะคะวางอุ้ยตายละไลท์สายเข้าหรือเปล่าอ่ะนะคะพอเสร็จจากตรงนั้นพี่ก็สรุปไปเปิดอีกอันนึงของฟาร์มเฮาส์อีกทุกคนคือจริงๆถ้าของฟาร์มเฮาส์อ่ะจะไม่ได้อะไรเลยพี่ก็พอแล้วนึกออกปะได้อันเดียวก็คือบุญโขที่สุดแล้วแล้วพอไปเปิดของฟาร์มเฮาส์อีกอันนึงก็คือก็ไปยืนเปิดแล้วก็ให้ถ่ายคลิปไปด้วยเขาจะได้รู้ว่าฉันก็ไม่ได้แบบว่าไปลักไก่หรือซอกแซกอะไรนะฉันก็ทำตามกฎกติกาทุกอย่างแล้วก็แบบกี้ทีนึงน้องๆข้างหลังก็คือได้ยินทุกคนเห็นมันคือเรื่องจริงทั้งหมดพี่ก็ไม่ได้แบบเสกจะเสกให้พี่มารักกันหนูจะทำให้พี่ได้รู้ว่ารักกันหนูมันฟินไม่ไหวหนูไม่มีมนต์วิเศษหนูมีก็แค่หัวใจ เดี๋ยวน้องอูนมาเห็นอีก น้องอูนมาเห็นน้องอูนนี่อาบ้าไปแล้วนะคะจะทักเช้ามารักนี่รักนี่รักให้หมดใจขอเสกให้รักได้ปะนี่ทุกคนแล้วแบบพี่อาอย่าหลุดพี่ว่าพี่จะเริ่มหลุดแล้วเนี่ยนะคะอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นคือไปเปิดก็คือก็ยังได้การ์ดเป็นอโปทุกคนแล้วก็ได้เป็นไซน์ของน้องบิวนะคะก็ว่ากันไปก็แบบดีใจไปหนึ่งกลุ่มจากนั้นก็เป็นช่วงของการเข้างานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนซึ่งในเรื่องของการประมูลเราก็พอได้ยินมาบ้างว่าจะมีการประมูลอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอ่ะโอเคนะเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราดูว่าเราจะแบบประมูลของใครอะไรยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในใจพี่ก็คิดว่าจริงๆอ่ะพี่ก็ชื่นชอบคุณหนูแทนคุณนะคะน้องต่องอะไรเงี้ยพี่ก็ชอบเพราะว่าพี่ชอบแบบ
ขาเรียกว่าอะไรอ่ะจริตของน้องเวลาน้องแสดงมันมีความเป็นธรรมชาติมันดูแล้วมันแบบเฮ้ยมันเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะมันมีพลังมันก็แบบมันก็สนุกคือคนลุคนี้คือแบบมันเป็นลุคที่แบบมันสนุกอะไรอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพี่ก็แบบคือแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ที่มันไม่เหมือนกันทุกคนนึกออกปะก็คืออย่างที่บอก finally เงินทุกบาททุกสตางค์คือเงินที่เราได้ทำบุญร่วมกันนะคะเงินที่เราทำบุญร่วมกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทำบุญน่ะมันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะทุกคนแต่พี่บอกได้เลยว่าที่พี่ได้ตุ๊กตาทั้งหมดนี้มานะคะก็คือพี่อยากจะสื่อสารให้ทุกคนรู้ก่อนว่าเราอ่ะได้ทำบุญร่วมกันแล้วเราทุกคนในด้อมได้ทำบุญร่วมกันแล้วพี่ถือว่าพี่ขอเป็นหนึ่งคนคนนั้นที่แบบอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทำให้มันเต็มที่เพื่อที่พวกเราจะได้ทำบุญด้วยกันนะทุกคนเพราะว่าโอกาสที่เราจะได้มาทำบุญแล้วมานั่งอยู่ในสถานที่เดียวกันพร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้มันไม่รู้จะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าอ่ะสำหรับความคิดของพี่นะพี่ก็เลยคิดว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตพี่ก็อยากจะทำให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือก็ขออนุโมทนาสาธุขออนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยเลยแล้วกันนะคะแล้วก็ขอให้แบบสิ่งที่เราได้ทำไปนั้นนะคะส่งเสริมให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราแบบราบรื่นมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็แบบว่าขอให้ทุกคนโชคดีในการชิงรางวัลหรือเล่นกิจกรรมหรือขอให้ได้เป็นผู้โชคดีใดๆซื้อตั๋วซื้ออะไรใดๆก็ขอให้ซื้อทันนะคะอะไรใดๆนะคะทุกสิ่งอย่างนะคะอันนี้นะคะนะคะดีใจที่พี่ประมูลไปเยอะมากขอบคุณลูกค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะสาธุนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนที่กำลังเข้ามานะคะอ่ะโอเคแล้วตอนที่ประมูลนั้นนะคะมีคนถามแล้วมีคนบอกพี่ว่าพี่อาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเดี๋ยวพี่เอาคลิปนี้ไปตัดให้น้องๆลงในทวิตนะบอกว่าเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าตอนอยู่กับแก๊งมาเฟียข้างบนเวทีเป็นยังไงบ้างนะคะจริงๆพี่ก็บอกเลยว่าตอนแรกพี่ก็ฉันคงไม่เขินหรอกเพราะเราก็เห็นเขาใกล้ๆขนาดนี้นะคะเห็นเขาแค่เอื้อมอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยแต่พอขึ้นไปบนเวทีจริงแล้วมองลงมาข้างล่างแล้วเห็นคนอุ้ยพูดแล้วขนลุกอุ้ยนะคะพูดแล้วขนลุกคือพอเห็นพลังความรักที่อยู่ตั้งแต่หน้าเวทีอะไปจนถึงข้างหลังสุดเวทีอะทุกคนมันคนเยอะเป็นเยอะมากมันคนเยอะมากแบบมันมากที่สุดในชีวิตที่แบบคือที่เราจะได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นกับศิลปินดาราที่เราชื่นชอบที่เราแบบประมูลของร่วมทำบุญกับเขาแล้วแต่ละคนก็คือมองใกล้ๆแล้วนะคะพี่ขอไม่ระบุบุคคลเนาะคือมันตอนนั้นหูดับตามืดหน้ามืดไปหมดเลยฟีลออกไหมแม้กระทั่งเสียงตบมือแทบจะยังไม่ได้ยินครับเสียงตบมือคือรู้แหละว่ามีคนตบมือให้แต่แบบถ้าจะไม่ได้ยินเลยกล้องอยู่ตรงไหนเขาถึงต้องมาชี้บอกว่าอันนี้ตรงนี้ตรงนี้คือมันมึนไปหมดมันหูดับไปหมดแล้วไม่รู้ว่าเราแบบพูดอะไรเราทำท่าอะไรเราอะไรยังไงคือมันเป็นสถานการณ์นั้นแต่โมเมนต์ที่พี่จำได้ก็คือว่าน้องๆทุกคนที่ยืนอยู่ข้างๆพี่ทุกคนเรารู้สึกถึงรังสีของความที่แบบเขาก็คือคนคนหนึ่งที่ไม่ได้มีกำแพงกั้นน่ะทุกคนนึกออกปะเวลาเรายืนอยู่กับใครสักคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าคนคนนี้เหมือนมีช่องว่างแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่กล้าเข้าใกล้หรือว่ามีช่องว่างที่รู้สึกว่าทำไมเขาดูแบบเหมือนไม่อยากคุยกับเราวะหรืออะไรเงี้ยแต่ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นคือไม่มีใครเป็นอย่างนี้เลยทุกคนคือเฟรนลี่มากทุกคนคือเหมือนแบบเหมือนเป็นน้องเหมือนเป็นน้องชายอะมันเป็นอย่างนั้นเลยคือแบบคือทุกคนคือไนซ์มากรู้สึกแล้วทุกคนก็พยายามส่งพลังมาให้เราเขาก็รู้แหละว่าเราก็เขินอายแล้วแบบเขาเข้าใจฟิลพวกเขาว่าแบบเขาก็ให้พลังเราข้างล่างก็ให้พลังทุกคนให้พลังกันและกันมันเลยเกิดเป็นพลังงานที่ดีมากๆมันถึงแบบหลายๆคนบอกเซฟคอถนอมคอหน่อยนะคือฟิลนั้นถนอมคอไม่ต้องถนอมแล้วลูกนะคะไม่ต้องถนอมแล้วเพราะว่าเราไม่ได้กรี๊ดอย่างนี้บ่อยสักในชีวิตนึงจะได้กรี๊ดอย่างนี้สักกี่ครั้งนะคะจะได้กรี๊ดสักกี่ครั้งก็กรี๊ดเลยนะคะใช่มีคนบอกพี่ปอนสอนมาดีใช่พี่ต้องยอมรับจริงๆว่าพี่ปอนแบบเก่งมากๆแล้วก็ดูแลน้องๆทุกอย่างจริงๆนะคะคือน้องๆแบบน่ารักมากไม่มีอะไรที่แบบไม่มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบคนนี้ไม่น่ารักไม่อะไรเลยคือทุกคนพร้อมซัพพอร์ตแล้วก็เป็นเฟรลี่มากๆนะคะแล้วก็มอบตัวนี่คือเดี๋ยวเราจะมาแกะนี่ยังไม่ถึงขั้นตอนการแกะเลยนะนี่คือเล่าก่อนแล้วโมเมนต์ก่อนนะคะแล้วพี่อะก็คือแบบว่าโอเคพี่ก็แบบอย่างที่บอกก็ได้ทั้งหมดมา10ตัวสำหรับพี่คือแบบว่าโอเคพี่ก็ทับมือก่อนนะคะแบบแอดมินก็ส่งไลน์มาบอก
ทำมือก่อนแม่อยากทำบุญร่วมกับน้องนะคะน้องทั้งหมดที่เราได้ร่วมทำบุญไปคือเราอยากทำบุญร่วมกับน้องจริงๆนะคะคนอื่นเราก็อยากทำนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละนะคะเรื่องของแต้มบุญเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะคะขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะกับทุกๆท่านด้วยนะคะที่แบบประมูลได้ไปนะคะแล้วก็ มาถึงตอนที่ตามที่แบบตอนอะไรล่ะทีเนี้ยตอนที่น้องๆร้องเพลงตอนที่ไมค์ขึ้นมาบนเวทีคือแบบตั้งแต่วันตอนที่พี่ได้แบบแฟนไซด์ของไมค์แล้วพี่รู้เลยว่าแบบโอเคแหละถึงพี่จะมีดวงดีในแง่ของการได้แฟนไซด์ของไมค์หรือว่าได้มาเดินมาดูคอนเสิร์ตได้มีโอกาสเจอไมค์ตั้งแต่งานบิวเทียมนะคะแต่ว่าดวงของพี่ก็ไม่สามารถที่จะได้เจอเขาแบบที่เขามาพร้อมกันกับน้องๆได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรแล้วก็ยินดีซัพพอร์ตเขาเต็มที่ทุกอย่างทางหน้าจอหรือทางอะไรใดๆนะทุกคนค่ะก็แบบมันรู้สึกเต็มอิ่มเนาะแล้วไม่ออกมาคือแบบอะไรก่อนแม่คือแววตาคุณอะคืออะไรคะคุณไมค์ค่ะคือแบบคุณส่งความรักและคุณส่งพลังงานมาให้แฟนคลับของคุณทางแววตาที่แบบเข้าใจฟิลไหมเล่นดนตรีก็เล่นมือก็ต้องกีตาร์ปากก็ต้องร้องเพลงคอก็ไม่สบายอยู่อาจจะกำลังตัวร้อนอยู่หรือเปล่าแต่แววตาที่คุณแสดงออกมานั้นมันแบบแม่คืออีฉันก็แบบเฮ้ยถ่ายคลิปว่าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าตัวจริงของไมค์อยู่ตรงนั้นคือแบบคือถ้าเขามองเห็นเรานะเขาคงว่าไม่ใช่ CEO ใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยพี่จะไม่ใช่เราใช่ไหมคือไม่ใช่แล้วค่ะคือพี่ไม่ใช่นะคะพี่ก็คือเป็นแฟนคลับคนหนึ่งของมายาโปและน้องๆ นะคะพี่คือคนคนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจริงใช่ไหมนี่คงก็บอกดาเมจแรงพี่แบบคือแววตาคือแบบคือแววตาแบบคือพี่ก็ไม่รู้จะทำแววตายังไงเข้าใจปะคือแววตาแบบเออไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนไม่ต้องหาคำไหนมาเพื่ออธิบายโอ้ยหล่อมากแม่ตอนประมูลคือเปิดพอก่อนตอนประมูลใช่ไมค์แววตามีความสุขมากทุกคนและรวมถึงเราด้วยนะคะเราก็แบบนะหนูก็คิดตอนประมูลคือมันมากค่ะพี่เผลอไปพี่ไปถ่ายดูในติ๊กต็อกแบบแล้วไม่บอกไม่อย่าทำตาอย่างนั้นไม่ไม่อย่าทำตาอย่างนั้นไม่อย่าคือเข้าใจฟิลเลยนะคือประมาณว่าอย่าทำขอร้องได้ไหมว่าอย่าทำตาแบบนี้มันจะทำเราใจละลายอะค่ะอะไรอย่างเงี้ย ใช่นะคะแล้วก็อันนี้สิ่งเหนืออื่นสิ่งใดที่ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะที่แบบซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนไมค์นะคะเพราะว่าในวันงานของฟาเกอร์และบิวเทียมเนี่ยไมค์ก็ไม่ได้มาร่วมงานด้วยแต่แบบพลังรักที่ส่งมอบมาให้ฟาเกอร์แล้วก็บิวเทียมแล้วก็อโปนั้นคือแบบล้นหลามมากแล้วก็อโปก็คือเก่งมากจริงๆนะคะทีมงานไม่ใช่เขาเรียกอะไรแฟนคลับก็คือเก่งมากส่งพลังดีมากอโปก็แบบเอเนอร์จีดีพลังดีมากคือซึ่งถ้าถามเราอะแบบคืองานนี้มันถูกแพลนมาว่าเขาต้องมากัน2คนเนาะแต่สุดท้ายคือด้วยความที่มันเป็นเหตุสุดวิสัยเราไม่มีใครรู้ล่วงหน้าหรอกว่าเราจะไม่สบายคนนึงออกมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย The show must go on คืองานก็ต้องเดินต่อไปนะคะแล้วก็ทุกคนก็คือมี energy มีความพร้อมแฟนคลับก็ซัพพอร์ตแบบสุดยอดที่สุดซึ่งเจเชื่อว่าMy เองอ่ะอย่างที่เขาพูดออกมาในคลิปอยู่แล้วว่าเขาอ่ะชอบออกงานมากแล้วเขาก็แบบคือถ้าเป็นเราอ่ะเราเตรียมตัวทุกอย่างมาดีแล้วถ้าเราแบบป่วยแล้วเรามาไม่ได้เราจะรู้สึกในใจลึกๆนะพี่รู้สึกว่าเรารู้สึกแอบแซดแอบเศร้านิดนึงแต่เราก็ทำทุกๆอย่างให้ดีที่สุดเพื่อที่อยากจะมอบพลังให้กับทุกคนด้วยอุ๊ยเหมือนพูดแทนไม่เลยอ่ะไอคิดว่าคนเราอ่ะจะมาถึงตรงจุดนี้ได้ถ้าไม่มีการซัพพอร์ตจากแฟนคลับนะคะจากทุกๆคนอ่ะเราก็ไม่สามารถมาถึงจุดนี้อันนี้คือพูดในฐานะของฟาเกอร์เลยแล้วกันเพราะว่าฟาเกอร์ก็เป็นคนคนนึงที่แบบถ้าเทียบเป็นบุคคลนะก็เขาก็คือคนคนนึงที่เริ่มมาจากไม่มีอะไรเลยไปร้านนะไปที่ไหนก็มีแต่คนอะไรออกไปไม่ต้องมาเลยเนี่ยปิดประตูไล่แบบใครอะไรยังไงคือแบบมาจากจุดนั้นฟาเกอร์มาจากจุดนั้นจนถึงจุดที่แบบทุกคนยอมรับโอเคว่าที่เรามาถึงทุกวันนี้ได้โอเคเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องของโปรดักต์แล้วก็เรื่องของอะไรหลายๆอย่างที่เราสอนให้ความรู้อะไรต่างๆแล้วจนมาถึงวันนึงที่เรามีมายาโปมาเรพรีเซนต์แบรนด์ของเราอย่างที่พี่บอกเลยว่าแบบ
มันทำให้เราเหมือนอยู่อีกโลกนึงมันทำให้เราไปอยู่ในอย่าว่าอย่างพี่เลยถ้าพี่ไปเดินในงานคอนเสิร์ตอ่ะพี่ก็เป็นคนคนนึงที่ไปงานคอนเสิร์ตเหมือนกันแต่วันนี้พอพี่ไปเดินงานแล้วแบบพี่มีน้องวิ่งมาหาแล้วมาพูดกับพี่ว่าพี่หนูได้ใช้แล้วนะหนูชอบหนูแฮปปี้หนูขอบคุณพี่ที่แบบซัพพอร์ตมาแอปเปิ้ลคือทุกคนมันเปลี่ยนชีวิตของพี่ไปด้วยเช่นกันนะคะพี่เข้าใจความรู้สึกที่แบบอยากจะขอบคุณทุกคนมากมันไม่รู้จะแบบเอาคำอธิบายอะไรมาพูดแต่มันแบบอยากจะทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดอยากจะทำทุกวันให้มีค่าให้เต็มที่เพื่อที่จะไม่อยากทำให้ทุกคนผิดหวังอะมันเป็นแบบนั้นเลยโอ้เอออันนี้เรื่องจริงแล้วมันก็เป็นเหตุที่ว่าแบบไปนั่งร้องไห้กันที่ร้านส้มตำสองคนก็คือเราก็ไปคุยกันอย่างนี้แหละนะคะมันก็เลยแบบเป็นคลิปนั้นออกมานั้นถ่ายกันขำๆนะคะเปิดคอนที่ไทยอยากเจอพี่อาถ้าเปิดคอนที่ไทยนะพี่จะแบบเฮ้ยฮัลโหลเจอกันนะโอพี่อาโอ้เรามาถ่ายรูปมาเซลฟี่มาเต้นด้วยกันหรือแบบเอออะไรยังไงคือแบบพี่ก็เป็นคนของพี่อย่างนั้นแหละทุกคนไม่ต้องคิดว่าพี่เป็น CEO ต้องเคร่งขรึมหรือจะต้องแบบอะไรไงพี่ไม่ใช่แบบนั้นพี่เป็นคนนิสัยแบบนี้อยู่แล้วพี่ทำงานกับลูกน้องพี่ด่าเขาเสร็จพี่ก็บอกว่าเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามันอะไรยังไงมากนักเดี๋ยวเราทำงานให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อยไปหาที่กินข้าวกันหรือว่าไปแบบไปอะไรกันอะไรเงี้ยก็คือจะตบมุกตลกตลอดแต่ว่าทีมงานเขาก็จะรู้แหละว่าถ้าเวลาพี่จริงจังกับงานพี่ก็จะจริงจังมากแต่ถ้าพี่เล่นพี่ก็คือเล่นเหมือนกันอะไรเงี้ยจนบางทีบางคนดูแบบนี่วันมึงทำการทำงานเปล่าวะเนี่ยทำสิคะแม่ทำ แต่ว่ามุมนั้นอาจจะไม่ได้แบบว่ามีใครได้เห็นอะไรอย่างงี้นะคะ Hello from Indonesia นะคะ Hi นะคะ Hello from Vietnam นะคะ Hi นะคะสงสัยต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะเมื่ออดีตหลายปีที่แล้วเคยพูดคล่องเลยนะคะตอนนี้พอไม่ได้ฝึกคือกลายเป็นง่อยเลยทีเดียวนะคะครั้งหน้าหนูจะไปถ่ายรูปนะพี่อาเจอกันหลายครั้งแต่คือโอ้ไม่ต้องเกรงใจเลยลูกบางคนมาหาพี่คือแบบมือสั่นพี่บอกหนูไม่สั่นเดี๋ยวพี่กดให้ตรงนี้ไม่มีแสงเดี๋ยวพี่ดูให้ว่าตรงไหนมีแสงหนูจะได้รูปที่สวยกลับไปเพราะว่าครั้งนึงในชีวิตอะเราจะได้เจอกันสักกี่ครั้งแล้วพี่ครั้งนึงในชีวิตพี่จะได้ถ่ายรูปกับน้องๆเนี่ยสักกี่ครั้งนึกออกปะชีวิตนึงเราอาจจะได้เจอกันแค่ครั้งหรือ2ครั้งหรือครั้งเดียวเท่านั้นหรือถ้ามีความบังเอิญก็อาจจะได้เจอมากกว่านั้นพี่รู้สึกว่าทุกอย่างมันโลกมันจัดสรรให้เราต้องมาเจอกันแล้วแหละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างนึงมันก็จะกลายเป็นแค่ภาพความทรงจำที่เกิดขึ้นในความคิดแต่มันจะไม่มีหลักฐานอะไรใดๆที่ทำให้เรามาย้อนดูว่าภาพนี้มันเกิดขึ้นณงานใดเราเจอกันที่แห่งไหนความรู้สึกวันนั้นมันเป็นอย่างไรนะคะพี่ก็คิดว่าโมเมนต์ทุกโมเมนต์มันมีค่าแล้วมันมีความสำคัญกับชีวิตของแต่ละคนพี่ดีใจที่บางคนเดินมาพูดกับพี่ด้วยซ้ำว่าแบบพี่หนูตั้งใจทำงานหนูจะตั้งใจเรียนเพื่อที่หนูจะได้ไปพัฒนาตัวเองแล้ววันนึงถ้าเกิดหนูมีโอกาสหนูก็อยากที่จะมีrepresent มีศิลปินของตัวเองที่ตัวเองชอบมาทำได้ทำงานด้วยกับศิลปินที่ตัวเองชอบหรือถ้าหนูมีเงินมากพอหนูก็อยากจะมีพรีเซนเตอร์เป็นศิลปินที่หนูชอบหรือหนูสามารถซัพพอร์ตศิลปินที่หนูชอบได้โดยการที่หนูตั้งหน้าตั้งตาทำงานหรือมีรายได้เพียงพอที่หนูสามารถที่จะเอาไปทำสิ่งนี้ได้อย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าพี่เป็นแรงคือทุกคนจะพูดว่าพี่เป็นแรงบันดาลใจของหนูนะพี่รู้สึกว่าแบบพี่ไม่รู้จะพูดอะไรพี่ก็อยากให้กำลังใจน้องๆเหมือนกันว่าแบบคนเรามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอเวลามันมีโอกาสอะไรใดๆเข้ามาทุกคนขอให้เราหยิบจับหยิบสัมผัสอบอุ้มโอกาสนั้นไว้นะคะไม่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายแล้วมันจะออกมาใช่หรือไม่ใช่ดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ขอให้รับโอกาสนั้นไว้ก่อนเราถ้าโอกาสมันไม่วิ่งมาหาเราเราวิ่งไปหามันทุกคนเราวิ่งไปหาโอกาสนะคะนั่นแหละนะคะแต่ก็อย่างที่ว่าเมื่อคืนก็มีข่าวออกมานิดนึงเนาะว่าแบบมีคนไปแบบตามไปที่ Beyond Cloud อะไรอย่างนี้นะคะอันนั้นก็คือใช่แหละทุกคนมีโอกาสที่จะไปทำแบบนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คืออยู่ที่เราว่าโอกาสบางอย่างถ้าเราอยากจะทำมันก็ต้องแบบนึกถึงศิลปินนึกถึงน้องๆด้วยอะไรด้วยนะก็ทำแต่พอดีนะคะพี่ว่าแบบนั้นคือเป็นการซัพพอร์ตที่ดีที่สุดนะสำหรับพี่นะคะก็อ่านข่าวแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะคะแต่พี่รู้ว่าด้อมเราอ่ะส่วนใหญ่แล้วทุกคนคือจะน่ารักนะคะน่ารักกันทุกคนจริงและ energy ล้นหลามเจอพี่ทีขอถ่าย100แอคเอาไปเลยมี100ให้พันมีถ่ายคลิปนะถ้าบอกพี่ให้ทํา100พี่ก็จะทำให้เลย 1,000 โอเคป่ะ นะคะพี่ทำให้เลย 1,000 นะเออนะคะน้ำไม่มีกินกาแฟไปก่อนนะคะโอเคทีนี้
ถ้าถามพี่ว่าพี่ไปมูอะไรทำไมพี่ถึงโชคดีขนาดนั้นพี่ขอเล่าให้ฟังสั้นๆนี่คือสิ่งที่พี่แบบพี่แกยังเดี๋ยวกำลังจะแก่แล้วลูกใกล้ละใกล้ละนะคะนี่คือสิ่งที่พี่ได้มานะคะและอยากจะบอกทุกคนก็คืออีกำไรอีสร้อยแขนอันเนี้ยพี่ซื้อมาจากแบรนด์ลวิภา4เส้นซึ่งอันเนี้ยโอราคามันก็แบบเป็นพันอยู่นะคะแต่ว่าอี3เส้นล่างอ่ะพี่ซื้อมาจาก Shopee นะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะเป็นเส้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคลาภนะแล้วก็การที่แบบพูดอะไรออกไปหรือทำให้คนรักคนชอบอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคืออันนี้อันนี้ไม่รู้เส้นสีไหนนะแต่แล้วอีกอันนึงก็เป็นความรักที่แบบเราจะได้รับความรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกเส้นนึงก็จะเป็นเรื่องของแบบการทำงานเราจะประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็มีประมาณ say hi for Mila please นะคะ hi นะคะ hi Mila นะคะนะคะแล้วก็3เส้นนี้ก็คล้ายๆกันนะคะก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความรักความโชคดีความเฮงความปังความอะไรก็เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่พี่เพิ่งได้มาเมื่อไม่นานมานี้เองพี่คิดว่าบางทีมันอาจจะเป็นจากสิ่งนี้หรือเปล่านะคะหนูไปหาใน Shopee นะคือมันเป็นหินมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเราโอเคแหละเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อของที่มันราคาแพงมันราคาอะไรแต่ว่ามันก็คือมันบางทีมันก็ใส่ยากนะทุกคนมันต้องแบบเอาฟันกัดข้างนึงดึงข้างนึงแต่ว่าตั้งแต่พี่ได้โฟโต้บุ๊กมาอะไรมาแล้วพี่รู้สึกว่าพี่ก็ไหว้พระอะไรอยู่แล้วนะช่วงนี้บางทีพี่ก็แบบเข้าวัดน้อยด้วยอะไรด้วยแต่แบบสิ่งที่มันน่าจะไปได้ที่สุดน่าจะเป็นอีข้อแขนอะไรอย่างเงี้ยมูอะไรอย่างเงี้ยแหละทุกคนนะคะส่วนพิกัดถ้าอยากได้พิกัดพี่จะไปลงใน Shopee ให้เดี๋ยวจบไลน์แล้วพี่ไปไล่ลงให้เอาตามความสะดวกของน้องๆ นะพี่ไม่ได้เป็นแบบแอมบาสเดอร์ของสร้อยแขนอะไรพวกนี้ใดๆแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยเราก็เอะใจว่ามันจะใช่ป่ะวะอะไรอย่างงี้นะคะก็ในช็อปเอาแบบเกียร์ช้อปปี้ก็พอนะคะ100เส้น100นึงอะไรอย่างเงี้ยมี100 200อะไรอย่างเงี้ยมีนะคะเราต้องมูค่ะเราจะได้สบายใจใช่แล้วค่ะพี่ก็แบบนะคะแบบอยากที่จะมูแบบเต็มร้อยมากเลยนะคะทุกคนค่ะอ่ะมาค่ะเราไม่ได้ไลฟ์ขายของนะโอเคป่ะเราไม่ได้ไลฟ์ขายของนะคะเดี๋ยวนะพี่หาอะไรมาตั้งก่อนมันเตี้ยไปเดี๋ยวน้องๆจะมองไม่เห็นในมุมที่มันแบบควรจะเห็นนะคะตอนนี้น้องๆดูตุ๊กตาไปก่อนเดี๋ยวพี่หาอะไรมาตั้งให้มันสูงสักนิดก่อนนะคะน้องๆจะได้มองเห็นมูไว้ก่อนเดี๋ยวดีเองนะคะมันคืออยากบอกต่อใช่ไหมใช่พี่คือพี่ก็แค่คิดว่ามันน่าจะใช่สิ่งที่พี่ควรจะบอกต่อไงงานหน้าพี่ออกมาวนคนที่อยู่รอบนอกมาในคะเสียงที่เราไปกันไม่ถึงขอบคุณพี่คิดไม่ถึงเลยว่าจะมีคนกรี๊ดให้พี่เอาพูดตรงคือทุกคนนึกภาพใช่ไหมว่าแบบเราชีวิตเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดมีคนกรี๊ดมาตบมือแล้วเขาตบมือให้เราคือแบบสิ่งที่พี่ทำได้ตอนนั้นคือพี่ก็หอบตุ๊กตาแล้วพี่ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่ทำได้แค่จริงๆทุกคนเพราะพี่ไม่ใช่ศิลปินพี่ไม่ใช่ดาราพี่ไม่ใช่แบบทีมงานนักแสดงพี่เป็นแค่แบบโอเคพี่ก็เป็นผู้หนึ่งในผู้ร่วมประมูลนะคะพี่ก็แบบไม่รู้จะยังไงพี่ก็ต้องอย่างนี้แหละนะคะพี่อารมณ์เลยซีฟอร์ทุกคนนะหนูกี้ถามมือถือไปพี่ได้ยินไหมคะ ไม่ได้ยินเลยลูก Have you ever been to Indonesia oh I have never been to Indonesia yet นะคะ but maybeนะคะโอเคนะอ่ะ C4 ก็คือแบบนี่ใช่ไหมขอบคุณที่ดูน้องๆขนาดนี้นะคะโอเคนะคะอ่ะเราจะเริ่มจากไฟก่อนดีนะคะเราได้ร่วมทำบุญกันไปแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าน้องๆเนี่ยเขาจะเซ็นลายเซ็นของเขาไว้ตรงจุดๆไหนนะคะเรามาเริ่มกันจากน้องนี่เจ๊ประมูลนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนกันนะคะของน้องพงใช่ไหมคะน้องพงนะคะซึ่งรับบทเป็นเต็มใช่ไหมคะอันนี้นะคะนี่นะคะเอาจริงนะพี่ขอเรียงแบบที่พี่วางแล้วกันเพราะว่าพี่ก็มึนๆเหมือนกันว่าอุ๊ยอะไรอ่ะ TikTok Universe อะไรเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรามั้งนะคะนี่ไม่เกี่ยวกับเรา นะคะอ่ะนะคะตุ๊กตาข้างหลังน่ารักมากค่ะพี่จะพยายามแบบนะคะอันนี้นะคะเป็นของคุณพงนะคะคุณน้องพงนะคะขอเรียกน้องพงแล้วเรียกคุณพงประหนึ่งว่าแบบเหมือนยังไงนะคะเรียกน้องพงดีอ่ะนะคะ
มันจะมีแท่นอะไรมาวางให้สูงไหมอันนี้มันเตี้ยไปนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรเราแกะนะคะตุ๊กตาของน้องเขาจะเซ็นไว้ที่ไหนกันนะนะคะเฮ้ยแฮ I love youI love you, I love you, I love you ผมน่ารักไหมครับ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 อ่ะมาดูลายเซ็นนะคะอุ๊ยเขาก็เซ็นไว้ข้างหน้าเลยนะว่าไปขออนุญาตเขาก็เซ็นไว้ตรงนี้นะคะตึ้งตึ้งตึ้งมันควรจะเปิดเพลงเต้นด้วยเนาะฉันน่ารักฉันน่ารักใช่ไหมฉันน่ารักเขาบอกว่าเขา I don't understand but you have such positive energy นะคะ yes นะคะ I have really 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 positive energy เลยนะคะตอนนี้นะคะนะอันนี้นะคะเขาเซ็นตรงนี้นะคะตรงหัวใจตรงหน้าอกนะคะยื่นอกให้เรากันเลยทีเดียวนะคะเซ็นให้เรานะคะของน้องพงนะคะน่ารักมากแต่ว่าพี่อ่ะคนที่พี่ประมูลไม่ได้นะอันนี้พี่ต้องบอกก่อนคนที่ไม่ได้คือ My Apo นะคะคนที่พี่ไม่ได้ก็คือ My Apo เนาะนะคะแล้วก็ตุ๊กตานี่ก็คือไม่เคยได้ซื้อทันอะไรใดๆเลยนะคะของพวกนี้นะคะแล้วก็ของเจฟนะคะของต๋องนะคะพี่ก็ไม่ได้นะคะแล้วก็มีของน้องบิวกับไบเบิ้ลนะคะคุณพี่คนนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคุณพี่ได้แก๊งมาเฟียทั้งหลายนะคะก็มาแกะให้น้องๆดูนะคะพร้อมลายเซ็นนะคะอ่ะเผื่อใครจะแบบว่าอาหลบหน้าให้อ่ะเผื่อใครอยากจะเอาไปแบบว่าเอาไปแคปนะคะเอาไปแคปไปโพสอะไรอย่างนี้นะคะมีเผื่อให้น้องๆด้วยนะคะน่ารักที่สุดนะคะอ่ะต่อไปนะคะไปกันต่อวิพี่ไม่อยากแบบยัดน้องแบบไม่สวยเลยอะขยับอย่างนี้ไปก่อนเพราะเดี๋ยวพี่ก็จะเก็บไว้ถ่ายรูปเช่นกันนะคะโต๊ะทำงานอีชั้นก็แบบขยับไปก่อนนะคะไปแล้วหนึ่งนะคะไปแล้วหนึ่งนะMy Apoตุ๊กตาไม่มีประมูลอดมีเป็นเสื้อค่ะลูกแล้วก็อีกอย่างนึงคือแบบนะคะก็นั่นแหละก็ให้คนที่เขาแบบอยากจะซัพพอร์ตน้องๆจริงๆเขาได้ไปเนาะต่อไปนะคะมาเลยครับผมน้องอัสของเรานะคะหรือเรียกว่าในละครนะคะในซีรีส์เรียกว่าเทใช่ไหมเตหรือเทนะคะภาษาอังกฤษของพี่ก็แบบนะคะดูซิว่าน้องจะเซ็นให้เราตรงไหนบ้างเสียชนะเราอ่ะเพลงนี้เราจะเรียกว่าพี่ไม่มีเฮ้ยน่ารักนะดูสิน้องเตนะคะโอเคนะคะหนูมีครบทั้ง16คนแต่ไม่มีลายเซ็นแบบพี่อาอิจฉามากไม่เป็นไรลูกนะคะอ่ะก๊อปไปลายเซ็นเอารูปนี้เอารูปนี้ไปแปะใกล้ๆนะคะนี่นะคะอันนี้น้องก็เซ็นมาให้ตรงอกข้างขวานะคะมีที่อกข้างขวาของเรานะคะโซคิวน่ารักไหมน่ารักไหมนะคะนี่นะคะนะลายเซ็นน้องก็คือแบบว่าเขาใช้ปากกาเป็นปากกาสีเงินเซ็นนะคะก็คือจะไม่หลุดซึ่งแบบโทนสีก็เป็นเอิร์ธโทนเนาะน่ารักมากเท่อะดูดีนี่แบบทรงผมบาบาบาว่ากันไปแล้วก็นุ่มนิ่มด้วยนะมากันแล้วทั้งสองคนจริง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 อ่านภาษาจีนไม่ออกอีกครับแม่นี่ฮาวนะคะนี่ฮาวหัวเจ้าพงใช่ไหมว่ากางเกงน้องหลุดไม่ได้นะลูกลูกจะมากางเกงหลุดตอนนี้ไม่ได้นะคะใส่กางเกงก่อนโอ้สีอ๋อสีผมพี่อาใช่ไหมคะพี่อาเพิ่งทำสีผมใหม่ค่ะลูกเมื่อคืนนะคะพี่ใช้เบอร์4ทับ11นะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวมาลงสูตรให้นะคะผสมทรีทเมนต์ลงเอานะคะเป็นมันจะเป็นเทาเข้มเดี๋ยวเวลาเฟดไปจะเป็นเทาอ่อนใส่กางเกงให้ตุ๊กตาน้องพงก่อนกางเกงหลุดไม่ได้นะลูกอายเขานะคะดูสิกางเกงหลุดเลยเดี๋ยวแฟนๆเขาแบบไม่พอใจนะคะว่าแบบทำไมพี่ฮาทำกางเกงน้องหลุดได้ยังไงอ่ะนะคะ2คนนะคะไปแล้วนะ2ตัวนะไม่เสียแรงที่ใช้แบรนด์นี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแป๊บนึงทุกคนมันดีใจจนน้ำมูกจะไหลเหรอวะเถอะหลบมุมก่อนนะน้ำมูกไหลพี่ถึงขั้นเป็นหวัดแล้วหรืออ่ะโอเคเช็ดน
ละมุ้งละมุ้งให้เรียบร้อยก่อนนะคะส่องกระจกก่อนนะเดี๋ยวแบบน้ำมูกน้ำมูกไหลการไลฟ์สดอีกนะคะไม่มีลุคแบบ CEO ผู้เคร่งขรึมกันเลยทีเดียวนะคะไม่เคร่งขรึมตั้งแต่แรกแล้วนะคะโอเคไปกันต่อกับคนที่2ของเรานะครับไปกันต่อคนที่2ของเรานะคะมาเก๊านะคะมาเก๊ามาแล้วครับนะคะหรือว่าเขาชื่อน้องอะไรนี้น้องต้าเหรอเขาชื่อน้องอะไรนะดูสิพี่รับภาระเพิ่มไหมคะหนูเป็นให้ นะคะนี่นะคะมาแล้วครับน้องคนเดียวนะน้องต้าเหรอชื่อน้องต้าปะพี่ลืมชื่อไปไหมนะคะน้องต้าเองน้องต้าเองไงจะใครหลับโถยทำไมชื่อจำชื่อผมไม่ได้อ่ะแบบนี้ผมโกรธเลยอ่ะผมโกรธเลยนะจำชื่อผมไม่ได้เนี่ยนะคะอย่าโกรธเลยนะคะสมองพี่คือพี่ความจำเสื่อมอย่างรุนแรงขนาดเรื่องงานพี่ยังแบบงานก็เยอะสมองก็ไปแล้วนะคะนะคะมาเก้ามาเก้าจึงเหมือนเล่นกับแมวว่าไงครับว่าไงครับผมชื่อมาเก้าในซีรีส์ใช่ไหมแต่ชื่อเล่นจริงๆของผมชื่อต้าครับนะคะลายเซ็นของน้องนั้นนะคะไม่ได้อยู่ด้านหน้าแต่อย่างใดนะเราดูก่อนเฮ้ยชุดดูก่อนกางเกงหลุดไหมกางเกงไม่ได้หลุดนะโอเคไหมโอเคภาพลักษณ์ดีภาพลักษณ์ดีเราต้องรักษาภาพลักษณ์ของน้องแม้กระทั่งตุ๊กตานะคะทุกคน Hello Hi You can say Akushinta Kamu มันแปลว่าอะไรคะนะคะฮัลโหลนะคะฮัลโหลนะคะอันนี้นะคะลายเซ็นของน้องนะคะคืออยู่ตรงนี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวเราเรียนแบบมือน้องมันแสดงว่าน้องชอบอะไรที่มันเป็นร็อกเกอร์แน่นอนทุกคนเพราะว่าลายเซ็นน้องเนี่ยไม่ใช่ลายเซ็นธรรมดานะคะเป็นลายเซ็นที่ประหนึ่งว่ามีภาพวาดและในภาพวาดอันนี้นะคะมีตั้งแต่หัวกะโหลกนะคะมีตั้งแต่แบบว่ามีงูหรือมังกรเอ๊ะนะคะมีคำว่าอโลฮามีร็อกมี NKT แล้วก็มีลายเสื้อปู่อยู่ข้างหลังมีสัญลักษณ์เหมือนไพ่แล้วอะไรอีกอ่ะขอโทษนะพี่แบบแก่เกินที่จะเข้าใจลูกแต่รู้เลยว่าร็อกนี่ค่ะนี่เขาคืออะไรยังไงก่อนต้าบอกวาดเพลินไปหน่อยตัวตึง BOC ค่ะคนนี้นะคะอะเผื่อใครจะแบบแคปไปตีความหมายพี่หน่อยเถอะพี่ไม่เข้าใจความหมายเผื่อเจ้าตัวเขาจะมาอธิบายความหมายให้พี่ฟังซะหน่อยว่าคืออะไรนะคะคืออย่างที่บอกนะพี่แก่เกินที่จะเข้าใจ I'm too old to understand what he drawing okayBut I hope someone can explain to me นะคะอันนี้น่าจะเป็นลายเซ็นของน้องนะคะทุกคนน่ารักมากอันนี้คืออะไรอ่ะนะคะต้านันคุณใช่คือน้องอ๋อ NKT คือนันคุณต้าครับผมโอเคครับผมโอเคดูเขาไม่เข้าใจที่เขานี่แหละนะคะตัว he ไม่เข้าใจโอเคนะคะเอาเป็นว่าอันนี้ก็คือเป็นของน้องต้านะคะซึ่งมีความน่ารักมากนะคะน่ารักมากที่สุดนะคะอ่ะมา3คนเราต้องเก็บรักษาภาพพจน์นิดนึงรู้ป่ะนะคะวอเอเอโอ้ยอย่าว่าอย่างงอนพี่เลยนะพี่ก็เป็นคนบ้านๆของพี่อย่างนี้แหละนะคะกางเกงต้องดูให้ดีอย่าให้เขาหลุดเดี๋ยวจะแบบเสียภาพพจน์อีกนะคะลองดูดีไว้ก่อนต่อไปค่ะมาดูพ่อหนุ่มใส่แว่นของเราคนนี้ก่อนต้องขออภัยที่ทำแว่นหลุดระหว่างการเดินทางโอเคไหมพี่อาใส่ทานกี่ก้อนแล้วนี่นะคะโอเคไหมก็คือว่าอุ้ยคนดู190หูขอบคุณค่ะทุกคนค่ะไม่รู้ว่าคนมาจากไหนขอบคุณมากเลยค่ะทุกคนพี่แบบ
ไม่คิดว่าแบบจะมีคนชื่อน้องอ่ะโอเคพอเข้าใจแล้วค่ะ MKT พี่พอเข้าใจละนะคะอย่างที่บอกว่าพี่แบบตัวตึงบือตัวตึงบีออนค่ะตัวเต็งหรือว่าตัวตึงหรือถ้าภาษานางงามมันคือคำว่าตัวเต็งไงแต่ถ้าภาษานักแสดงพี่ก็ไม่รู้เรื่องอีกนะคะสาธุคลิปนี้อย่าแบบน้องอย่าได้มาเห็นเลยนะพี่แบบโป๊ะแตกเยอะมากเลยหรือถ้าน้องจะเห็นพี่ก็ไม่เป็นไรนะครับพี่ก็เป็นของพี่อย่างนี้แหละนะคะถ้าเกิดใครไปดูพี่ไลฟ์สดขายของเมื่ออดีตชาติพี่ก็เป็นของพี่อย่างนี้แหละคนแต่ว่าโอเคนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่มือถือมันอยู่เตี้ยแล้วเราต้องก้มนะคะแต่ไม่เป็นไรต่อไปนะคะพ่อหนุ่มใส่แว่นของเราหรือเราจะเรียกว่าน้องบัสนั่นเองนะคะหรือว่าในซีรีส์เขาใช้ชื่อว่าอาร์มเนื้ออาร์มแปลว่านะคะเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะคะน้องอาร์มนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่ขอแกะก่อนนะคะว่าน้องเซ็นตรงไหนมาคะเฮ้ยสักครู่หยิบแว่นก่อนแว่นลูกจะหลุดไม่ได้นะคะพี่ต้องเรียกว่าไม่น้องก็ลูกแล้วแหละพี่ก็แก่ตอนนี้เดี๋ยวสักครู่นะคะเฮ้ยว่าสั้นเฮ้ยนี่มันแว่นตุ๊กตานะแต่มันเทียบกับคนได้อยู่นะอ่ะใส่แว่นก่อนเฮ้ยพ่อหนุ่มเขาก็ช่างคิดช่างทำเนาะสมัยเป็นเด็กเล็กๆพี่ก็อยากมีตุ๊กตาอะไรอย่างนี้บ้างก็ไม่มีเด็กบ้านนอกอะนะอ่ะนี่กางเกงไม่หลุดนะลูกลายเซ็นไม่ได้อยู่ข้างหน้านะคะของคนนี้นะคะดูสิเป็นปลานะคะลายเซ็นของเขานะคะลายเซ็นของเขาพี่ก็แบบนี่นะคะอันนี้คือลายเซ็นนะคะของคุณอะไรนะคุณบาสใช่ป่ะพี่ไม่ได้เรียกชื่อผิดใช่ไหมนะคะน่ารักบ่พี่อาปกป้องกางเกงน้องอย่างดีใช่เพราะกางเกงน้องชอบหลุดไงไม่ได้เลยนะลูกแต่ชุดแต่ลุคเขาเท่นะตั้งแต่แบบตอนเขาแสดงแล้วอ่ะเฮ้ยมันไม่ได้ไหมอ่ะเราก็ต้องมีแว่นคู่กับเขาไหมคือแบบมันจะได้เป็นดูโอไงว่าไงครับผมหล่อพอที่จะสู้เขาได้ไหมครับ น่ารักนะเนี่ยแหละลุค CEO ที่แท้ทูก็คือต้องเป็นแบบนี้ส่วนอันนี้คือมาเฟียที่แบบแฝงมาด้วยความแอบแอ้นะคะแฝงมาด้วยความแอบแอ้แต่จริงๆก็คือก็ดูอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวตีเลยอย่านะ อย่ามาเข้าใกล้ แสดงละครก็มานะคะก็ขอไปออดิชั่นกับ Beyond Cloud เป็นรับบทขอเป็นแม่บ้านได้ไหมคะพี่ไม่ขออะไรมากพี่แบบบอกลูกน้องว่ากูถ้ากูจะไปแบบสมัคร Beyond Cloud ออดิชั่นกับเขาเนี่ยกูจะแก่เกินไปวะกูอยากสมัครแบบเป็นแม่บ้านอะไรอย่างงี้ว่ะอะไรเงี้ยลูกน้องหัวหลอกหนูเชียร์สุดตอนพี่ประมูลนะคะขอบคุณมากนี่นะคะภาค2ได้เข้าร่วมแน่นอนนะคะขอเถอะนะเป็นแม่บ้านก็ยังดีจะรับเป็นน้ำอะไรดีคะคุณแค่พูดก็ฟินแล้ววันแก่ไปกวาดเสร็จแล้วก็แบบอ๋อวันนี้จะรับเป็นชาหรือกาแฟดีคะคุณคินนี่เฮ้ยออดิชั่นผ่านจอก็ได้นะเดี๋ยวคุณหนูแทนคุณแบบไปหาหมอแบบให้นวดสปาให้หน่อยสิได้เลยค่ะคุณหนูแทนคุณวันนี้คุณหนูแทนคุณจะเอาเป็นแบบว่าอโรมาออร์สูตรไหนดีคะจะเอาเป็นแบบบำรุงผิวให้ใสขึ้นหรือว่าจะเอาแบบแค่รีแลกซ์คะเดี๋ยวแม่บ้านคนนี้จัดให้คุณหนูแทนคุณได้เลยค่ะหรือว่าคุณหนูแทนคุณอยากทำสีผมคะเดี๋ยวแม่บ้านจะเป็นคนยอมให้เลยค่ะนะคะอ่ะนะไปแทนป้าเอลิก้าได้นะคะบอดี้การ์ดหญิงแม่ตอนเจอ16คนรู้สึกยังไงบ้างคะนั่นน่ะสิพี่ก็ถึงบอกว่าหูดับตามืดอะไรไปหมดเลยลูกก็คือทุกคนน่ารักมากนะคะมีเล่าให้ฟังตอนต้นคลิปเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเซฟคลิปไว้นะคะจะเซฟไลน์ไว้ให้นะคะโอเคน้องอันนี้นะคะน่ารักนะคะลายเซ็นเขาอยู่ตรงนี้นะคะนี่ครับนะคะ
โอ้ยเพิ่งจะ4คนเองเหรออีกตั้ง6นะแม่แล้วแม่แบบต้องหาอะไรสูงๆมาวางไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องก้มแล้วเราก็จะแบบก้มแล้วมันแบบไม่ดีเท่าไหร่เราไม่ควรจะก้มเยอะนะฮะอ่ะเดี๋ยวหงายขาตั้งกล้องเนี่ยเป็นช่างทำผมของคุณหนูแทนคุณอันนี้คือถ้าเกิดมีคิมพอร์ซีรีส์จะภาคอะไรก็ตามถ้าเกิดขาดนักแสดงที่เป็นช่างทำผมหรือแม่บ้านนะคะก็คือขอออดิชั่นนะคะจะให้ไปถูพื้นจะให้ไปแบบว่าอะไรคือทำได้หมดทุกอย่างนะคะโอเคไหมแม่มีใครบอกแม่ไหมคะแม่อะคือแม่อะเอาจริงแม่ยังไม่ได้เลือกว่าเมนใครอะแต่แบบไมค์กับอโปก็คือ2คนนี้ก็คือเป็นอะไรที่แบบคือแม่ซัพพอร์ตอยู่แล้วทั้งคู่เนาะแล้วก็น้องๆคนอื่นก็คือเขาก็มีบุคลิกมีความแบบโดดเด่นของเขาในแต่ละคนไม่เหมือนกันคือแม่ก็บอกว่าจริงๆแม่ก็คือปลื้มถ้าหลักๆ2คนของแม่คือพรีเซนเตอร์เนาะแต่ทั้งหมดน้องหลายๆคนที่เหลือนะคะแม่ก็คือชื่นชอบผลงานของน้องๆนะคะก็คือนั่นแหละจะเป็นเมนเป็นอะไรก็คือซัพพอร์ตศิลปินแป๊บนึงแม่ก้มเยอะเกินอ่ะไปต่ออ่ะเอาคนนี้ก่อนคุณบิ๊กนะคะอันนี้คือคุณบิ๊กนะคะคุณบิ๊กแม่ช่วยการันตีผิวสุขภาพดีของไมอาโปทีค่ะอุ๊ยไมนี่คือแบบโคตรอภิมหาความขาวเลยนะโคตรอภิมหาความขาวแบบที่เราเห็นในจอแล้วเขาใส่เสื้อกล้ามแล้วเขาก็เล่นกีตาร์แล้วมองพวกเราลงมาจากจอนั้นเราว่าเขาขาวแล้วตัวจริงที่เราเห็นเขานี่คือจินตนาการตัวจริงที่เราเห็นเขาก็คือแบบแม่เจ้าขาวไปไหนขาวออร่าขาวแบบเกิดมาคือเกิดมาก็ขาวแล้วอะคนผิวแบบเนี้ยเกิดมาก็ขาวแล้วส่วนเรื่องออร่าเรื่องแบบผิวดูแบบดูไบรท์ดูอะไรคืออะไรอย่างเงี้ยคือคิดว่าเขาน่าจะบำรุงดูแลตัวเองได้ดีนะไม่ว่าจะออกกำลังหรืออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยซึ่งเชิงลึกไม่รู้แต่รู้ว่าการันตีความขาวใสส่วนอโปก็คือจะเป็นหนุ่มที่แบบเป็นผิวสีคนไทยผิวน้ำผึ้งผิวอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ใช่น้ำผึ้งที่ดูแบบคือผิวน้ำผึ้งมันมีหลากหลายเนาะไหมแต่คือของอโปเป็นผิวน้ำผึ้งที่มีสุขภาพดีมีความแบบคือมันดูแล้วมันแบบภาพรวมคือมันดูแบบดูดีดูหล่ออ่ะดูแบบน่ารักอ่ะคือแบบดูมือดูแขนคือแบบผิวเรียบเนียนเสมอกันก็มีความแบบคือคนมันต้องออกกำลังออกมาออกน้อยไม่รู้แต่รู้ว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเวลายืนข้างๆก็คือแบบตัวสูงตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยผิวเนียนใช่ผิวเนียนเห็นไหมคำง่ายๆยังคิดไม่ออกคำง่ายยังคิดไม่ออกเลยทุกคนขายอย่าว่านะคะอ่ะเรามาดูตุ๊กตาของคุณบิ๊กนะคะหรือว่าคุณน็อตนั่นเองนะคะน้องน็อตน้องบิ๊กของเรานะคะคนนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าเขาเซ็นให้เราตรงไหนเฮ้ยคนนี้เขาเซ็นให้แบบไม่ใช่ที่เดียวเลยนะเขาเซ็นให้ทั้งสองที่นะคะเฮ้ยคนนี้ฉันจำได้อ่ะคาแรคเตอร์เขาดื่มน้ำก่อนฟ้าจะร้องฝนตกตอนนี้ไม่ได้นะไม่งั้นฉันกลับบ้านไม่ได้จริงๆนะเนี่ยนะทำไมพี่อาเขินมากกว่าอะไรครับโหจะไม่เขินได้ยังไงคือไมอาโปแบบคือมันไม่เขินไม่ได้อ่ะคือเวลาเราปลื้มใครสักคนหนึ่งทุกคนออกปะมันไม่เขินไม่ได้อ่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะมันแบบคือเหล่ตาก็ยังไม่กล้าเหล่บางทีคือแบบถ้ามองก็คือเหมือนต้องแบบมันไม่รู้อ่ะคือมันเขินอ่ะมันแล้วแบบในใจคือทุกคนเข้าใจไหมเวลาเรายืนเวลาเราไปออกงานอย่างเงี้ยคือโอเคเราก็ต้องถ่ายภาพมอบช่อดอกไม้แล้วก็ยิ้มใช่ไหมแต่ในใจคือปากคือเงินเงี้ยแล้วก็แบบขาคือแบบคือแล้วรองเท้าส้นสูงคือเวลาสั่นจริงอ่ะมันอาจจะมองไม่เห็นทั่วเนาะแต่ว่าเวลามันสั่นคือเราจะสัมผัสได้ว่าขากูสั่นมากตอนนี้แล้วก็แบบเวลายิ้มอ่ะทุกคนเข้าใจป้าเวลายิ้มเวลาเรายิ้มใกล้ๆใครแล้วเวลาเขายิ้มมันก็จะได้ยินเสียงที่แบบคนมันจิกอะไรเงี้ยคือแค่ได้ยินเสียงก็แบบฮึอุ๊ยน่ารักอุ๊ยอะไรก็คือแบบเลิกลักไปหมดเหมือนเวลาแมวที่เขาแบบแค่เขาเห็นว่าแบบได้ยินเสียงว่าแบบมีอะไรผ่านแมวมันก็จะปุ๊บแมวมันก็จะแบบอะไรเงี้ยคือฟีลนั้นคืออธิบายไม่ถูกได้มีโอกาสคุยกันสั้นๆนิดๆหน่อยๆเราได้สัมผัส
ถึงว่าเออคนคนนี้คือแบบคนสองคนนี้คือแบบเป็นคนที่แบบน่ารักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเลยแบบมันปลื้มแล้วการซัพพอร์ตของเราคือถ้าเราอยู่ใกล้เขาเราทำอะไรไม่ได้เราทำอะไรไม่ถูกแต่ถ้าอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยอยู่กันคนละคือไม่ได้ทำงานด้วยกันเราไปซัพพอร์ตอยู่ไกลๆห่างๆอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นฟิลนั้นพี่ก็พยายามเก็บทรงแล้วนะแต่มันไม่เคยใช่ไหมคนที่เก็บอาหารนะคะถ้าหนูเป็นพี่ยาหนูคงสลบไปแล้วออร่าพี่ซัพพอร์ตมาโปรฟอร์เรเวอร์นะคะขอบคุณมากนะคะเขิน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 นะคะเขินใช่ค่ะขอบคุณมากคนที่ปลื้มสุดจะเป็นแบบนี้นะคะพวกเขาน่าจะน่ารักมากจริงใช่ค่ะใช่แล้วอ่ะต่อไปนะคะกางเกงน้องไม่หลุดนะใส่ก่อนอันนี้นะคะเป็นของคุณน็อตนะคะน้องน็อตนะคะน้องน็อตเจนมาให้เรา2ที่นะที่แรกก็คือข้างหน้าอกของเขานะคะเป็นชื่อในซีรีส์เลยนะคะเป็นชื่อในซีรีส์นะคะแล้วก็ด้านหลังของน้องนะคะน้องก็ใส่ลายเซ็นมาให้นะคะแล้วน้องก็บอกว่า be humble นะคะ be humble นะแม่ได้ดูซีรีส์เต็มอุ๊ยแม่คือดูแบบไอ้นี่เลยเอาแบบ VIP ไอ้ฉี่อีแบบ VIP เท่านั้นคือแม่ต้องแบบ VIP เท่านั้นแล้วก็แม่สามารถจะดู1วันจบอ่ะเข้าใจไหมดู1วันจบเพราะคุณรู้หยุดไม่ได้ค่ะมันหยุดไม่ได้นะคะก็ต้องดูให้จบฟิลนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตนับตั้งแต่ตอนที่ดู F4 ในสมัยแบบเรียนไอเรียนม.ปลายเลยนะทุกคนเอาจริงฟิลนี้มันเกิดขึ้นอีกครั้งในวัย37 30 38ปีของฉันนะในวัยที่ฉันเนี่ยแต่งงานแล้วมีลูก3แล้ว F4 รุ่นเดียวกันนะคะคือมันไม่ได้ทุกคนมันต้องดูให้จบแล้วบางตอนบางอะไรเราก็คือต้องดูให้มันซ้ำให้มันแบบคือรอบแรกเราอาจจะดูภาพรวมรอบที่2ก็ลงดีเทลรอบที่3พินิจพิจารณารอบที่4อาจจะโฟกัสเป็นแบบที่ดูดีเทลดูอะไรเงี้ยคือแบบจริงๆก็ดูได้อีกหลายรอบอยู่นะคนเดียวกันจริงแต่แม่คือ MPV นะคะ MPV คืออะไรลูกถ้าไม่รู้มาก่อนคือไม่รู้ว่าพี่เป็น CEO นะคะชอบ Energy มากขอบคุณมากค่ะทุกคนค่ะนั่นแหละนะคือพี่เองพี่ก็เป็นของพี่อย่างนี้แหละนะคะนี่นะคะอันนี้นะคะก็คือคุณน็อตของเราเรียบร้อยไปแล้วเนาะน่ารักมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ5หนุ่มของเรามาและเหลืออีก5หนุ่มนะคะต่อไปนะคะคุณไทม์นะคะในซีรีส์เขาชื่อไทม์นะคะแต่ว่าตัวจริงเขาชื่อเจเจนะคะน่ะนี่ก็ทำการบ้านมาหมดนะใครชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าแบบความจำอันน้อยนี้ของดิฉันจะแบบไม่ได้ค่อยทำงานเท่าไหร่แต่คือเราก็จะจำชื่อพวกเขาให้ครบทุกคนนะคะอ่ะโอเคอันนี้นะคะน้องก็จะเขียนแอนนี้น้องเขียนมาให้ป่ะเลข2คือความหมายอะไรอะเลข2ความหมายของเขาคืออะไรนะคะเลข2นะคะนี่นะคะน่ารักเนาะชอบไล่ผมจังเลยอะแต่ว่าไปเราก็มีไล่ผมเหมือนกันนะครับหล่อสู้เขาได้ไหมเนี่ยผมจะหล่อสู้คุณได้ไหมชาติหน้าพี่จะได้เจอน้องๆอีกเพราะทำบุญร่วมกันแล้ว 2J 2J JJ 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 น้อง JJ นะคะเรียกได้2ชื่อพี่ขอเรียก JJ ด้านนะคะ2J เอ๊ะ2J 2J อ่ะแม่ JJเจเจหรือทูเจลูกเอาสักชื่อเอาให้แม่นั่งก่อนนะคะอ่ะอันนี้คือเจเจของเรานั่นเองนะคะอันนี้นะคะน่ารักอ๋อนี่ไงลายเซ็นเขาคือทูเจนี่เจเจนะคะเจเจนะคะนี่นะคะแม่ดูแล้วแม่เป็นไบโพล่าอย่าว่าอย่างนั้นสิเอาความจริงมาพูดทำไมโทษทีลูกแม่เป็นหวัดจะมาไหลอะไรตอนไลฟ์สดคะคุณไม่ได้มีลุกอะไรให้ได้คลิปหน่อยหรอลุก CEO เนี่ยไม่มีอะไรให้ได้คลิปเลยหรอนะคะอ๋อพี่เขาชื่อ JJ แต่ว่าแฟนคลับเนี่ยเรียกว่า 2J นะคะเออแต่ตัวจริงเขาอะจะว่าไปหน้าเขามีเอกลักษณ์นะเธอว่าไปตัวจริงเขาเนี่ยเธอเห็นเขาแบบถ้าได้คนที่อยู่ข้างหน้าจะรู้ว่าออร่าความหล่อของแต่ละคนนั้นคือแบบเกาหลีอะไรก็มาว่ากันไปขึ้นอยู่กับทรงผมแล้วก็ชุดที่ใส่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเจเจครับขอบคุณมากๆนะคะน่ารักมากนี่นะคะมูมีมูมีมูมี
นี่ปกติเรียกชื่อแมวตัวเองมูมีตอนนี้มาเรียกชื่อโอ้จะอยากโกรธพี่นะพี่แบบพี่อาจจะแบบต้องนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือตั้งแต่เข้าวงการเป็นทาสแมวมาแล้วนะรู้สึกว่าแบบเสียงสองมักจะมาเสมอนะคะพี่อาต้องไปลองกินก๋วยเตี๋ยวร้านใช่พี่เห็นเขาลงแบบเฮ้ยเขาจะมองว่าเราแบบเฮ้ยเลยแต่ว่าร้านอยู่ไหนบอกสิพี่ต้องลองไปกินนะคะไปงานคิมพอสแต่ละงานไม่เคยเลือกโฟกัสเลยค่ะหล่อไปหมดใช่แล้วทุกคนแต่ละคนคือจะมีความหล่อจะมีความแบบเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองพี่บอกเลยว่ามันขึ้นอยู่กับโอ้ my god ฝนตกครับพี่ทูเจน่ารักใช่ไหมคะศาลาแดง1986ค่ะเขียนค่ะศาลาแดง1986สัญญานะว่าพี่ลง YouTube แล้วทุกคนจะไปดูถึงแม้ว่าจะเจอทูเจหรือไม่แต่ว่าเราก็ไปตามซัพพอร์ตร้านก๋วยเตี๋ยวของเขาโอเคไหมหนูไม่คิดจะย้อมผมเลยมาเจออันนี้พี่จะบอกอย่างนี้อ่ะพี่บอกก่อนมีน้องๆหลายคนอยากจะแบบย้อมผมอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ฟาเกอร์ไม่ได้มีแต่ย้อมผมลูกสามารถซื้อแบบอุดหนุนสนับสนุนอ่ะสนับถ้าจะสนับสนุนพี่อ่ะนะซื้อเป็นแบบแชมพูครีมนวดหรือทรีทเมนต์อะไรเงี้ยไปบำรุงแทนครีมนวดผมอะไรอย่างงี้ก็ได้ลูกเพราะว่าบางคนน่ะโอเคก็ยังไม่สามารถที่ทำสีผมได้ก็ไปบำรุงอะไรอย่างอื่นไปนะคะเพราะว่าคือแต่ถ้าทำสีผมมันก็สวยมันก็โดดเด่นแหละถ้าคิดจะใช้สีผมก็อย่าลืมคิดถึง PR แต่ว่าฟาเกอร์ไม่ได้มีแค่สีผมเนาะน้องๆสามารถที่จะเลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผมอื่นๆได้นะคะจะได้ไม่ต้องกังวลว่าแบบเอ้ยอยากซัพพอร์ตแบบไมอาโปอยากซัพพอร์ต PR จังเลยแต่แบบหนูไม่ยอมสีหนูทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็พี่บอกน้องไว้ก่อนนะคะสายเข้าอีกแล้วไม่รับสายเพราะว่าเรามีธุระก่อนเราต้องไลฟ์สดก่อนนะคะแล้วก็เจ้าหญิงฟาเกอร์พี่อาประมูลเสื้อมายอโปพี่ไม่ได้เสื้อมายอโปค่ะพี่ไม่ได้เสื้อมายอโปอุ๊ยทำไมไลฟ์มันจบไปอย่างเงี้ยไลฟ์อ่ะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นมันแฮงไปแล้วอ่ะใน IG อ่ะใน IG กลับมาดีแล้วค่ะในไอจีกลับมาดีแล้วไม่หลุดแล้วกลับมาแล้วมายังไอจีเนี่ยมาแล้วช่วยส่งหัวใจให้ด้วยนะคะเจ้าหญิงฟาเกอร์พี่ไม่ได้ประมูลเสื้อมายอโปนะลูกพี่ได้เป็นตุ๊กตาของน้องๆแก๊งมาเฟียแทนครับผมต่อไปกันเลยนะคะมากันต่อนะขอบคุณนะคะสำหรับหัวใจรัวๆเลยนะทางไอจีนะคะต่อไปนะอันนี้นะคะเป็นของคุณน้องปิงนะคะของคุณจอมในเรื่องนั่นเองนะฮะนะคะแกะดูซิว่าเขาจะเซ็นให้เราตรงไหนนะเซ็นให้ตรงไหนเราอยากจะดูมากเลยเราขอดูหน่อยชิอู้ตรงหัวใจอ่ะเซ็นให้อยู่ตรงหัวใจเหรอขอบคุณมากมากนะคะเราจะได้ทำบุญด้วยกันโอ้โหฟิลเตอร์ถึงขั้นจับหน้าน้องเลยทีเดียวหน้าน้องก็จะเรียวขึ้นเลยแล้วก็มีสีสันที่ชัดเจนขึ้นนะคะเพราะว่าฟิลเตอร์ของทั้ง IG แล้วก็ทั้ง TikTok นะคะมังเทมากจริงๆนะมังเทมากขอบคุณนะคะเริ่มไม่พูดภาษาคนแล้วภาษาคนค่ะลูกภาษาคนนะคะอันนี้ก็คือขอบคุณมากนะคะลายเซ็นอยู่ตรงหัวใจนะคะเขาก็ดูเป็นคนที่แบบน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสกางเกงไม่หลุดนะคะอันนี้โอเคกางเกงไม่มีหลุดนะคะน่ารักผมน่ารักไหมครับผมน่ารักไหมคะผมน่ารักไหมครับปกติเลี้ยงแมวก็จะเสียงอย่างนี้เลยทุกว้าฟ้าแลบใจเย็นนะลูกเราเหลืออีกแค่3ตัวแล้วนะคะอ่ะไปกันที่คุณพลนะคะน้องจ๊อบนะคะตัวละครที่ชื่อว่าพลนะคะมากันครับมากันอ่ะมากันเรามาดูกันอ่ะว่าผมจะเซ็นตรงไหนให้ผมเซ็นให้ตรงไหนนะมาดูกันดูไลฟ์พี่อาขำจังจริงหรอหวังว่าคงจะไม่มีใครเอาแบบไปตัดแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรแล้วไปทำมีมนะแต่ถ้าทำก็ดีนะพี่ว่าคงจะดีถ้าพี่ได้เห็นมุมมองของตัวเองในมุมมองของคนอื่นนะคะเผื่อใครอยากแคลปไปนะคะอันนี้นี่นะคะ
ของคุณจ็อบนะคะลายเซ็นเขานะคะส่งรอยยิ้มมาให้เราด้วยอุ๊ยมีข้อความมาเต็มเลยอ่ะทำไมมองไม่เห็นน่ะพี่ปิงพอเป็นพ่อที่อบอุ่นมากคุณพูดน่ารักขอบคุณค่ะเสียงน่ารักมากอุ๊ยช่วยย้อมผมไม่ได้ขอทิปเมนต์แทนได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะนะคะนี่ค่ะนี่นี่พงเองชื่ออะไรนะชื่อจ็อบอ่ะนักแสดงเขาชื่อพลไม่ใช่พลเองครับนี่คือพลนะทุกคนต้องจำพลให้ได้นะรู้เปล่าพลก็เป็นคนน่ารักคนหนึ่งเหมือนกันนะนี่ถ้าจำพงไม่ได้แล้วอ่ะพงจะเสียใจนะนี่พงเองไงจะใครล่ะแม่นะคะแม่นี่เป็นคนคิดบทหนังสดได้โอ๊ยนะสนใจพักอุ๊ยใครส่งอะไรมาให้อ่ะคุณบีไนท์ขอบคุณมากเลยนะค่ะคิชมจะติ๊กเกอร์มาให้พงนะพงดีใจฮีชูเลยพงดีใจโอ๊ยโอ๊ยใจเย็นนี่ไม่มีใครอยู่ข้างๆด้วยเลยในห้องนี่สาบานว่านี่คือห้องผู้บริหารห้องทำงานว่าไงคะงานด่วนเหรอใช่ค่ะเขากำลังไลฟ์สดแกะตุ๊กตาอยู่จะเอาเอกสารให้เซ็นเหรอทิ้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวเซ็นให้เดี๋ยวเซ็นให้นะกำลังแกะพงอยู่กำลังแกะพงอยู่นะโอ้น้องๆหัวเราะกันมากเลยเนี่ยมีคนส่งสติ๊กเกอร์มาให้ด้วยมีคนเอาไปทำมีมแน่นะอยากเห็นละโอ้ยลายเซ็นลายเซ็นอ่ะเอาลายเซ็นไปอันนี้เป็นข้างหลังของพงเองไงข้างหลังของพงเองแต่ข้างหน้าพงก็จะมีความหล่อแบบของพงอะนะว่าไปแล้วอ่ะชุกพงอ่ะก็เหมือนกับชุกเขาเลยเนี่ยหลายคงเกินอ่ะแม่คงภาคจำไม่ได้เลยว่าชื่ออะไรอ่ะไหนใครจำได้บอกหน่อยเร็วเสียงมันเหมือนเบ็ดดี้ก็นี่ไงเนี่ยเนี่ยเขาช้องคงอ่ะเนี่ยเหมือนกันเลยแค่ใส่แว่นกับไม่ใส่แว่นไงนะคะทั้งสองคนนะคะเอออ่ะเมื่อกี้คนไหนชื่ออะไรล่ะเออแล้วตอนใส่กล่องฉันจะจำได้ไหมนี่ได้แหละเพราะว่าแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ของตัวเองนะคะนะคะสวัสดีค่ะจ็อบบัสน้องจ็อบกับน้องบ้านเองไงจะคาล่ะเมืองไหมล่ะบอกแล้วว่าเมืองเห็นมั้ยเมืองห้องนี้ก็เมืองกลางนะเดี๋ยวให้ดูห้องนี้ก็เมืองกลางนี่บิ๊กบิ๊กกับใครนะเนี่ยห้องเนี่ยก็ผมคล้ายๆกันเลยแต่ว่าแค่ไม่มีจังเลยผมนั่งหน้าพี่อารับน้ำมะนาวไหมคะนั่นน่ะสิพี่พูดจนลืมน้ำมะนาวไปเลยนะเนี่ยบักจ๊อบเหรอจ๊อบบักเหรอบักจ๊อบจ๊อบบักบักจ๊อบจ๊อบบักบักจ๊อบนะคะคล้ายกันใช่ไหมแต่คือโอเคดวงตาไม่เหมือนกันเหมือนดวงตาของช้างมั้งโอ๊ยโอ๊ยอะไรวะเนี่ยซาลาเปาพ่อโอ้ยมุกเลยเหมือนดวงตาของช้างมังมืดมิดกับชีวิตของช้างมังมืดมงโอ๊ยเพลงมันมาจากไหนก่อนคิมพอร์ตคิมพอร์ตโอ้เมื่อกี้ร้องเพลงของใครเนี่ยดวงตาของฉันคาราบาวโอ้ยทางละมุกน้ำตาไหลแล้วเนี่ยอ่ะโทรศัพท์อีกแป๊บนึงทุกคนนะพักเบรกค่ะตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะโอเคได้ค่ะได้ค่ะจ้าดวงตาของช้างมังมืดมิดอาชีวิตของคงมังมืดมงไม่ใช่ทานเพื่อนเคยนะพี่อาก็เป็นอย่างนี้แหละพี่อาก็เป็นของพี่อะเวลาพี่ไลฟ์สดใน Facebook พี่ก็เป็นของพี่อย่างนี้แหละแต่ว่าปกติไม่เคยมีน้องๆแบบมาดูอย่างนี้ไงพอมีคนเยอะมันก็เริ่มขำไงมันก็เริ่มแบบเออเนี่ยคือตัวตนอีกแบบนึงที่มันเป็นเรื่องจริงที่น้องๆในออฟฟิศเห็นบ่อยแล้วก็แมวที่บ้านเห็นบ่อยนะคะลูกที่บ้านก็เห็นนะส
ใส่เสียเสื้อสเวทของพี่อุ่นสำหรับอยากได้หนูพี่ไม่ทันใช่เสื้อน้องอุ่นไดมอนด์เกรย์นะคะข้างในก็ของน้องอุ่นว่าสั้นรองเท้าก็ของน้องอุ่นนี่เดี๋ยวจะออกรายการกับน้องอุ่นนะถ้าพี่ออกรายการกับน้องอุ่นแล้วรายการออนแอร์พี่ฝากน้องๆช่วยแบบเป็นกำลังใจพี่หน่อยนะโอเคปะถ้าพี่ออกรายการกับน้องอุ่นอะแล้วแบบพี่ฝากน้องๆแบบเป็นกำลังใจให้พี่หน่อยเร็วๆนี้ coming soon มากๆเลยอุ้ยไม่เคยบอกใครที่ไหนนะเนี่ยแต่ว่าจะบอกทุกคนก่อนนะคะแล้วก็น่าจะไม่นานเกินรอถ้าแบบรายการมาแล้วพี่ฝากด้วยเพราะว่าในรายการอะพี่ก็มีพูดถึง My Apple ด้วยเช่นกันแต่ว่าในรายการก็เดี๋ยวไว้ฝากน้องๆติดตามหน่อยนะน่ารักน่ารักเป็นกำลังใจให้เต็มที่ขอบคุณค่ะโอเคมาค่ะเหลืออีก2คนเท่านั้นนะเราให้คนปิดท้ายเป็นน้องบาโคนแล้วกันเนาะเดี๋ยวขออีกคนนึงก่อนนะเป็นเคนนะคะเคนในเรื่องเนี่ยนะคะหรือว่าน้องเพิร์ชของเราเองนะคะน้องเพิร์ชของเราเองนะคะว่าไปคนนี้ก็เหมือนว่าไปนะนี่3หนุ่ม3มุม4หนุ่ม4มุมเลยนี่ว่ากันดูสิน้องจะเซ็นให้เราตรงไหนนะคะเฮ้ยน้องเซ็นให้ตรงนี้นะคะนี่สวัสดีครับอ่ะคนนี้ต้องเสียงไม่เหมือนคนอื่นสิมันไม่มีแล้วไม่มีเสียงอื่นละสวัสดีครับอันนี้เพิร์ชเองครับเพิร์ชไงใครล่ะอ่ะกลับไปที่เสียงเดิมอีกนะคะเสียงบอสแบ๊วนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นของเพิร์ชเองนะคะนี่นะคะก็คือมีความใดๆโอ๊ยตายละคัตติ้งเสื้อไม่เนี๊ยบเลยเดี๋ยวแม่ลำไยมาตัดให้นิดนึงนะคะแม่ตัดเสื้อให้นิดนึงนะลูกพอดีว่าแบบเดี๋ยวลูกไปออกงานใส่ชุดนี้ขึ้นมาทักซิโดงซิโดจะมีได้ไม่ได้นะคะรู้เปล่าเดี๋ยวแบบคนอื่นเขาจะว่าเอาว่าร้านตัดชุดให้ไม่ดีรู้ไหมครับบอดี้การ์ดทุกคนก็เช่นกันนะคะโอเคไม่มีใครกางเกงหลุดคนนี้ก็ไม่หลุดนะคะนี่บอดี้การ์ดใช่เขาเป็นชุดบอดี้การ์ดนะคะเพราะเขาคือบอดี้ยูนิฟอร์มบอดี้การ์ดใช่นะคะเขาคือยูนิฟอร์มบอดี้การ์ดนะคะว่าไปยูนิฟอร์มบอดี้การ์ดของซีรีส์เรื่องนี้คือมันช่างหล่อโดนใจจริงๆนะวันที่แบบอโปแบบเปลี่ยนชุดมาใส่ชุดบอดี้การ์ดคนหล่อแบบมันอธิบายไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะคะนะอันนี้นะคะก็คือเป็นของน้องจ็อบนะคะใช่ป่าวะผิดดิของน้องเพิร์ทน้องเพิร์ทของน้องเพิร์ทนะคะแต่กางเกงตัวนั้นหลุดแม่ก็โลเองตั้งแต่กางเกงตัวแรกหลุดแม่ก็โลเองตลอดนะคะแม่ก็อยากรักษาภาพโพสให้ทุกคนไงนะคะอ่ะเก็บน้องๆวางไว้ดีๆก่อนเดี๋ยวแม่จะพาน้องๆ นั่งโซฟานะคะที่ปูด้วยผ้าปูนะคะที่ซื้อมาจากอีเกียน้องๆจะได้อยู่กันอย่างนุ่มๆและนะคะสุดท้ายท้ายสุดของเรานะคะก็คือน้องบาโค้ดนะคะหรือว่าพอร์เช่นั่นเองวี้นะคะอินเนอร์พี่แทนใจหนูไร้กางเกงตัวนั้นเนาะน้องใช่ไหมคะอ่ะน้ำมูกแม่ไหลตลอดเลยลูกตอนนี้นะคะเรามาแกะกันนะนี่เขาก็น่ารักตาโตคือตัวจริงเขาดูแบบดูเป็นแบบเด็กมากๆน้องเด็กมากแหละตอนเจอที่หน้าออฟฟิศคือแบบน้องแบบอุ้ยแต่แบบหน้าตาน้องคือแบบคมหน้าตาน้องคือแบบถ้ายิ่งโตคือลูกต้องแบบยิ่งหล่อขึ้นมากๆนะคะนี้แม่บอกเลยนะคะแล้วน้องก็เซ็นให้แล้วบาร์โค้ดนะคะก็เซ็นให้เราตรงนี้นะคะนี่ตรงอกน่ารักใช่ฝนตกแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ต้องกลับบ้านตอน 3:30 นนะคะนี่นะคะสวัสดีคุณอาอิสคุณอิสมีนิวกี้นะคะสวัสดีนะคะนี่นะคะเจ้าบาร์โค้ดชุดแต่บาร์โค้ดเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์นะสังเกตไหมก็คือแบบว่าด้วยความที่เขาไม่ได้ใส่ชุดแบบเป็นชุดของเขาเองอะเนาะก็เป็นเสื้อแบบน่ารักขอพูดแทนใจหน่อยนะเนี่ยบาร์โค้ดไงถ้าเกิดไม่พูดชื่อจะจำบาร์โค้ดได้ปะล่ะอ่ะภาคละครเลยแล้วกันไม่ต้องเห็นละนี่บาร์โค้ดเองนะบาร์โค้ดครับบาร์โค้ดมอบลายเซ็นให้กับแฟนๆที่เรามาร่วมทำบุญแล้วก็ประมูลด้วยกันรู้ไหมครับบาร์โค้ดดีใจนะที่ทุกคนอ่ะสนับสนุนซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็เป
รักพวกเรานักแสดงคิงคองกับซีรีส์ให้ครบ10นางไปเลยมันจะได้ไหมแม่ร้องกองเราจะได้เดี๋ยวใจเย็นที่ไหนล่ะแม่ก็อุ้มลูกนะนะมีช้องมือพอดีช้องมือคงไม่ได้แล้วล่ะนะคะหรือว่าจะเอานั่งล่ะมันนั่งได้ปะล่ะทุกคนจะเห็นน้องใช่ไหมโอเคแล้วจะเอาทุกคนนั่งเก้าอี้ไงแล้วก็จะได้แฮงกันเลยว่ามีกี่คนอะไรว่าไงจ๊ะมีงานมาให้เชงเหรอมาได้นะฝากประชาสัมพันธ์ให้พนักงานด้วยถ้าเกิดพนักงานดูอยู่แม่ก็เอกสารไปด้วยแล้วก็พาหนุ่มๆบอดี้การ์ดแก๊งมาเฟียของเราทักทายแฟนๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานน้ำก็จะท่วมออฟฟิศแม่ละถ้าน้ำท่วมแม่กลับไปทำงานเอ้ยกลับไปบ้านไม่ได้นะแม่ก็จะลำบากอีกนะช่วงนี้ต้องรักษาสุขภาพให้ดีนะทุกคนเพราะว่าฝนตกน้ำมันก็จะท่วมทุกคนก็จะใช้ชีวิตลำบากแล้วตอนจับอับนะเซ็งงานกองนะรู้ไหมไอ้ครบ10คนมียาก็วางมามัดไว้ด่วนป่ะมาวางที่มาถือเซ็นให้มาวางเลยค่ะเนี่ยเจ้านายก็ไม่เต็มบาทลูกน้องก็จะให้เซ็งงานเบอร์ไฟดีมากเลยมังมือโอ้โหนี่เลี้ยงกันเป็นพีระมิดได้โอ้ยมันดีอ่ะเอากล้องมาอยู่ใกล้ๆสิแล้วเราก็เปิดเพลงมีมือถือป่ะเอามาเปิดเพลงดังๆให้น้องๆฟังครับไม่ครบเลยแต่หืมไม่ครบเลยนี่นะคะอยากให้ทุกคนได้แบบเห็นน้องๆนะคะวันเดี๋ยวพี่ยาจะเซ็นเอกสารก่อนให้น้องๆส่งหัวใจรัวๆโอ้มายน้องๆตกขออนุญาตแคปนะคะใจเย็นลูกเดี๋ยวแม่ขอแบบตั้งให้เขาดีก่อนขอดีๆก่อนเขาล่วงแล้วเนี่ยแป๊บนึงเดี๋ยวตั้งให้ดีๆนะจะได้แคปไปสวยๆน้องไม่ต้องติดหน้าให้ยืนสัก3คนเนาะจะได้ไม่น่าเกลียดจะได้ไม่แบบเหมือนเหยียบหัวกันมันไม่ดีนะอยู่ด้วยกันดีๆนะรักกันนะยูเมกับนะคะขอถ่ายรูปคู่หน่อยช่วยแคปส่งให้หน่อยได้ไหมเยี่ยมมากทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันนะคะลูกค้าโอเคแล้วทุกคนขอบคุณมากๆเลยสำหรับการรับชมวันนี้นะคะแล้วก็พี่อาขออนุญาตนั่งข้างหน้าน้องๆแล้วกันพี่อาอุ้ยร่วมหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บน้องๆใส่กล่องแล้วก็ให้น้องๆอยู่กันน่ารักน่ารักเหมือนเดิมกันเถอะช่วยเจ๊หน่อยอ่ะน้องปิงน้องจอมคือคนไหนล่ะทีเนี้ยเอาตอนถอดตอนแกะว่าง่ายแล้วนะแต่ตอนใส่อ่ะคนนี้ชื่อคนนี้ใช่จ๊อบปะคะใช่จ๊อบไหมคนนี้ใช่น้องจ๊อบปะคะใครชื่อจ๊อบตุ๊กตาตัวไหนใครจำได้บ้างตั้งแต่ไล่ดูคลิปมานี่คือแม่ต้องไล่ดูคลิปหมดเลยว่าใครอ่ะแต่ที่แน่ๆบาสใช่ไหมบาสโอเคหนูชื่อช่วยบอกชื่อพี่หน่อยนะเดี๋ยวพี่จะพาน้องไปใส่กล่องให้แบบให้เขาอยู่แบบอยู่แบบสวยๆไงเพราะว่า
ถ้าเกิดเจอละเอาบาสใส่กล่องก่อนนะทุกคนเจ๊ไม่อยากให้เขาเปื้อนหรือโดนฝุ่นแม้แต่น้อยเลยเราต้องเก็บที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะเก็บได้นะคะโอเคใส่แว่นด้วยส่วนเราจะไปเจอกันที่ต่างประเทศหรือไม่นั้นรอลุ้นกันเอาเพราะว่าขอจัดการงานก่อนถ้าเกิดงานเรียบร้อยดีไม่ติดขัดอะไรนะคะเราจะบินตามไปแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือถ้าเราได้ตั๋วเครื่องบินไม่ใช่ตั๋วเครื่องบินไม่ได้หายากสิ่งที่หายากคือตั๋วคอนเสิร์ตนะคะคนนี้ใครคะคงมีชื่ออะไรคงมีชื่ออะไรคะคงมีเขาชื่ออะไรใครจำได้บ้างเขาชื่ออะไรใครจำได้บ้างคะคงมีชื่ออะไรคนนี้ถ้าจำไม่ผิดน้องต้องชื่อนี่แน่เลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะน้องเพิร์ทแน่เลยใช่ปะใช่เพิร์ทไหมคนนี้ใช่เพิร์ทไหมฮะใช่เพิร์ทไหมไบเบิลหรอจ็อบคนนี้ชื่อจ็อบนี่จ็อบหรอคะจ็อบใช่ไหมจ็อบโอเคอันนี้จ็อบเนาะแล้วก็น้องคนนี้มาเก๊าโอเคมาเก๊าพี่จำได้น้องอาร์ตจำได้เพราะว่าเขาสีผมไม่เหมือนใครแล้วก็น้องบาร์โค้ดจำได้สีผมไม่เหมือนใครคนนี้น้องอะไรนะน้องคนแรกแน่เลยน้องป้องน้องโป้งน้องใช่ไหมอ่ะอันนี้พี่จำได้อันนี้โอ้โหแต่หนุ่มชุดบอดี้การ์ดเนี่ยทำเอาแม่งงอันนี้สอบ 2J อันนี้ 2J จำได้ลายเซ็นนะคะแล้วก็อันนี้ใครนะนี่ใครนะนี่ถ้าไปเวียดนามเราไปทีมเดียวกันไหมคะเวียดนามเขาเปิดแล้วหรอลูกเปิดตัวแล้วหรออันนี้ใครคะอ๋อคนเมื่อกี้พงเนาะโอเคเมื่อกี้พงแล้วก็อันนี้บิ๊กเหรออันนี้บิ๊กบาร์โค้ดกล่องอยู่นี่น่าจำได้อันนี้บิ๊กเก็บบิ๊กก่อนให้บิ๊กใส่อยู่ในถุงก่อนไม่ได้นะเราต้องเก็บให้เขาให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราไลฟ์สดไปเราก็เก็บรูปได้เยอะแล้วหวังว่าไลฟ์คงจะไม่ถูกลบไลฟ์เราจะไม่ถูกลบแหละโอเคต่อไปนะคะมาคนนี้อันนี้บิ๊กอันนี้มีชื่ออันนี้บิ๊กบิ๊กก็ชอบกางเกงหลุดมากเลยอะค่ะลูกทำไมบิ๊กถึงชอบกางเกงหลุดคะไม่ควรนะลูกหืมผอมไปเปล่ากางเกงหลุดอย่างเดียวเลยอะฮะบิ๊กกล่องหายเออกล่องหายกล่องหายไปไหนอ่ะอันนี้บิ๊กอันนี้รู้แล้วเดี๋ยวบิ๊กกล่องด้วยความกล่องมันเยอะแม่คงจะงงไปหน่อยสลับตัวแม่ใส่กล่องผิดโอ๊ยแฟนคลับของแม่นี่หูตาแบบรวดเร็วทันใจไม่ใช่แฟนคลับแม่ตายแล้วแม่ไม่มีแฟนคลับเป็นของตัวเองครับแฟนคลับของน้องๆขอโทษทีแฟนคลับของน้องๆอันนี้ใครนะอันนี้ใครนะลูกบิ๊กก็อยู่นี่แล้วถุงบิ๊กคนนี้ใครนะลูกคนนี้ใครคะบิ๊กอยู่ในกล่องพี่ปิงอันนี้ปิงโอเคอันนี้ปิงอันนี้เนาะน็อตก็คือบิ๊กปิงปิงอยู่นี่คือปิงนะปิงอันนี้ปิงเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็เป็นบิ๊กใส่บิ๊กดีๆอาจจะหัวโมงหน่อยแล้วลูกนะเดี๋ยวว่าแม่อันนี้บิ๊กเนาะนี่บิ๊กก็คือน็อตโอเคนี่แม่ต้องแบบมีเขียนชื่อจริงชื่อละครติดอุ้ยดอกกุหลาบขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะคุณออมขอบคุณมากครับลูกต่อไปครับคนนี้คือใครนะคนนี้คือใครครับโห
มีคนกดไลค์ 21,300 21,300K เพิร์ดโอเคครับตั้งแต่ไลฟ์ TikTok มาในชีวิตนี้ไม่เคยแบบมีคนดูเยอะขนาดนี้เลยจริงๆนะเนี่ยพลังชาวมาเฟียของเรานี่สุดยอดจริงนะคะมาให้กำลังใจน้องๆกันเจอแล้วครับต่อไปคนนี้เลยเตรียมเลยลูกคนนี้ใครคะสวัสดีค่ะหนูน้องแคชเชียร์คนที่อักพี่ทักพี่อาทิราซุกี้นะสวัสดีค่ะพี่อาจำได้เดี๋ยวพี่ก็ต้องไปกินอีกแหละแต่ว่าช่วงนี้น้ำท่วมนะก็เลยไม่ค่อยได้ไปร้านซุกี้ตีน้อยเลยค่ะลาดกระบังถ้าเกิดใครอยู่แถวลาดกระบังนะไปกินซุกี้ตีน้อยได้นะเขามีแฟนคลับก็ไม่ใช่เขาใช่เขามีแฟนคลับนะคะอยู่แฟนคลับเป็นด้อมเรานี่แหละด้อมมาเฟียพวกเรานี่แหละนะคะเป็นแบบทำงานอยู่ในร้านนั้นนะไปสนับสนุนเพื่อนๆได้ นะคะเรียบร้อยไปแล้วอีกหนึ่งกลุ่มคนนี้ปิงใช่ไหมคะคนนี้ใส่กล่องผิดหรือเปล่าใช่เผื่อวันดีคืนดีเดินไปเดินมาไปเจอกันแถวย่านลาดกระบังอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะว่าไปเฮ้ยอันนี้น้องเพิร์ทไม่ใช่เหรอวะแล้วเรามาใส่กล่องเป็นใส่กล่องผิดว่าสั้นเดี๋ยวทุกคนอันนี้ใครอันนี้ใครคะคุณแมรี่อยู่ว่าอยากได้แต่แพ้ 6 ไม่เป็นไรเราได้ทำบุญด้วยกันนะคะอันนี้ใครนะคะอันนี้อุ้ยๆคุณอมขอบคุณหัวใจน้องจ๊อบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ส่งหัวใจมาให้นะขอบคุณหยุกหยิกพี่จ๊อบโอเคเคกล่องนี้นะคะนี่พี่จ๊อบอันนี้จ๊อบอันนี้เพิร์ดนั่นแหละขนาดมันคือตั้ง10คนแน่นะมันก็เลยแบบงงนิดนึงว่าแบบใครคือใครเองนะคะเริ่มงงเหมือนแม่แล้วนะคะงงละงงไม่ได้นะงงไม่ได้นะพี่แน่แม่ต้องหาสายชาร์จแบตมาชาร์จก่อนละลูกเพราะว่าแบตแม่จะหมดเดี๋ยวแบตหมดแม่ก็คุยกันนะนี่สายชาร์จแบตเราอ้าวสายไอโฟนไม่มีหรออ๋อมีเราต้องแกะสายก่อนถ้าไม่งั้นเนี่ยสายสั้นแล้วมันเสียบไม่ถึงไงน้อยมากที่จะได้ไลฟ์สดจนเสียบแบตมีแต่แบบก่อนหน้านี้เท่านั้นทีนี้แบตเราไม่มีคำว่าหมดแน่นอนนี่ค่ะชาร์จแบตบอดี้การ์ดทำงงใช่แก๊งบอดี้การ์ดเรานี่นะนอกจากจะน่ารักแล้วยังมาทำเรางงอีกเธอมาทำให้ละลายโดนสาให้ตายแล้วตายอีเฮ้ยวันหลังเดี๋ยวไปซ้อมก่อนเห็นอย่างนี้นะเดี๋ยวจะเป็นศิลปินเปิดค่ายฟาเกอร์เองแล้วเนี่ยอดีตเคยเล่นกีตาร์อยู่เดี๋ยวขอไปย้อนวัยความคิดสักนิดขนาดของแม่มีลายเซ็นยังลายเซ็นสิลูกอันนี้แม่ประมูลมาก็มีลายเซ็นทุกคนครับใช่ไหมแม่เข้าใจถูกไหมนะคะอันนี้เป็นขอมาเก๊าแม่จำได้คนนี้เพราะอยู่หน้าเวทีน้องคือขาวแล้วก็แบบขาวแล้วก็แบบมีความเป็นหนุ่มตีที่แบบมีเสน่ห์เหลือล้นมากมากแล้วลูกก็หนุ่มของเราต้องยอมรับเลยนะคะนี่คุณปอนแบบเลือกคนคุณภาพจริงๆสมัครเข้าค่ายพี่อะเสื้ออันนี้เป็นของคุณอูนค่ะยี่ห้อ Home to My Heart นะคะนี่พี่ก็เป็นแฟนคลับของอูนเดมอนเกมเหมือนกันซื้อทุกอย่างจะเอาอะไรที่มีหมดอะบอกสิโดยเฉพาะไอตัวพวกอาบน้ำที่เป็นออยล์แล้วพวกนี้พี่อะซื้อมาหมดไม่รู้กี่กระปุกแล้วเนี่ยนะคะต่อไปเป็นอัดนะคะอัดที่จำได้เพราะเราทรงผมแล้วก็เม็ดสีผมไม่เหมือนใครเสียดายเนาะที่แบบเดี๋ยวไปหาซื้อมาเพิ่มสำหรับคนอื่นๆถ้าหากว่าเขามีอีกนะถ้าเขามีเราเป็นซื้อทันนะแต่ถ้าไม่ทันก็คือก็จะมีอยู่แค่นี้แหละส่วนไมค์อโปเดี๋ยวเอาสแตนดี้ที่บริษัทมาวางแทนก็ได้
เพราะว่าสแตนดี้มันต้องใช้ภาพที่มีแบบคุณภาพไฟล์สูงนิดนึงค่ะเอามาเกาอยู่ข้างๆปอร์เช่นะคะอีอยู่ไหนปอร์เช่ปอร์เช่อยู่นี่ครับปอร์เช่เดี๋ยวจะเอาปอร์เช่แต่ปอร์เช่ก็เหมือนจริงนะว่าไปคนนี้ไม่เหมือนปอร์เช่ก็เมืองมากจริงๆปอร์เช่อะปอร์เช่น่ารักที่ชูเลยดูไหมครับแม่เขาเป็นกำลังใจให้ปอร์เช่เยอะมากอะอยู่ไหมคะอยากให้กินชิมมากมากครับอยากให้ชิมมากมากครับปอร์เช่อะปอร์เช่รักทุกคนอะเจ๊เจ๊ด้วยเดี๋ยวแม่จะตามไปกินก๋วยเกี๊ยวที่ร้านของเจ๊เจ๊ไงแม่จ้าชานับชานุนนะครับทุกทุกคนเลยชานับชานุนกองอยู่นี่แม่จะชานับชานุนนะ สนับสนุนในแบบที่เราแบบแฮปปี้บางทีไปร้านก็ไม่เจอเขาหรอกนะแต่แค่ได้รู้ว่าไปเหยียบร้านเขามันก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะฟิลนั้นป่ะเออไม่เป็นแม่หรอเป็นพี่ เป็นพี่เช้าก็ยังเป็นพี่เช้าไงเป็นพี่เช้าได้ไหมคะเป็นพี่เช้าของปากฟกได้ไหมคะเป็นพี่เช้าไงใช่เนี่ยเหมือนเลยนะเหมือนบาโคกิ้งกิ้งยาไม่รู้ไลฟ์ไปกี่ชั่วโมงแล้วทุกคนนี้โอ้ไลฟ์นี้ยาวนานแต่ว่าเอเนอร์จีเท่านี้คือแบบถือว่าน้อยนิดมากถ้าเทียบกับการไลฟ์ขายของนะเพราะว่าไลฟ์ขายของคือแบบ3-5ชั่วโมงก็ไลฟ์มาแล้วมันก็จะใช้ energy อีกแบบนึงอันนี้มันเป็น energy แบบสนุกอะทุกคนมันก็แบบรีแลกซ์อยู่ขายของก็รีแลกซ์แต่ว่าภายใต้ความรีแลกซ์นั้นก็จะมีความกดดันอยู่บ้างอะไรบ้างนะเพราะมันคือการทำงานเนาะแต่อันนี้มันคือการรีวิวมันคือการที่เราได้ร่วมบุญอะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกนะคะส่วนอันนี้ก็คือคุณพงษ์อ้าวเดี๋ยวแล้วเขาไปอยู่ในกล่องไหนล่ะคุณโป้งเอ๊ะคุณพงษ์เอ๊ะเดี๋ยวแป๊บนึงเต็มคุณเต็มอ๋อนี่ไงโอ้โหไปหาให้ปวดหัวเขาก็มีรูปอยู่ตรงนี้อยู่แล้วว่าอันนี้คือใครเนาะแล้วเราก็แบบไปเสาะแสวงหาว่าแบบเขาคือใครอยู่นั่นแหละสติไม่ได้เลยจริงๆเธอมาทำให้ละลายเสื้อม่วงอยู่กล่องเต็มค่ะขอบคุณค่ะไม่ถึงกล่องแหละทีนี้ไม่ถึงกล่องแหละเพราะว่ามีคนช่วยดูแล้วนะครับต่อไปก็นี่คือบาโคครับบาโคกล่องบาโคอยู่นี่ครับไม่รู้วันนี้พูดอะไรไปในไลฟ์สดบ้างแต่ก็ขอบคุณทุกคนจริงนะที่มาให้กำลังใจเพราะว่าไลฟ์สดก็แบบมันก็เหงาถ้าเราแบบพูดคนเดียวอะไรเงี้ยมีน้องๆมาพูดนะมาให้กำลังใจอะไรเงี้ยรู้สึกดีมากๆเลยอ่ะมันเซฟได้แหละไลฟ์สดอันเนี้ยในแคปไว้ดีกว่าแคปไว้เป็นประสบการณ์ชีวิตใน IG ด้วยไม่เคยมีคนดูแบบถึง10คนสักครั้งอันนี้ครั้งแรกนะครับแคปเลยนี่ปกติก็ถ้าไลฟ์สดขายของใน Facebook ส่วนใหญ่ก็คนดู100คน150อะไรอย่างงี้นะคะวันนี้มาดูที่ TikTok มีคนดูเยอะถึง200กว่าคนซึ่งไม่ได้แคปไว้เหมือนกันแต่ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็คนดูใน Twitter เอ้ยไม่ใช่ Twitter คนดูที่ดูใน IG นะคะก็แบบเกิน10คนซึ่งแบบไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆขอบคุณที่สนับสนุนศิลปินทุกๆคนเลยนะคะทุกคนในซีรีส์เรื่องนี้คือเราก็เหมือนเป็นด้อมคือแล้วเราพูดด้อมใหญ่เราคือด้อมมาเฟียทุกคนไม่ว่าจะแบบใครจะเมนใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายคือเราก็คือชาวด้อมมาเฟียเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็นะเราก็คือเหมือนเป็นพี่น้องในด้อมแหละเอ้ยพี่น้องไม่ใช่คำว่าแม่แหละเพราะว่านี่ก็อายุเพิ่งจะแบบ20 I'm just 20 years old โอเคหรือจะ18ดีนะนี่อะไรเอ่ยรู้ยังไบวินหูไบวินรู้จักค่ะน้องก็ดังอยู่นะคะน้องก็ดังอยู่นะคะโอเคตอนนี้ก็จะได้เวลาที่แบบเราจะต้องแบบกลับ
เขาเรียกอะไรกลับบ้านกลับช่องแล้วนะคะเพราะว่าฝนมันตกมากๆเลยนะคะตอนนี้ย่านลาดกระบังนะคะก็สุดท้ายที่จะกล่าวในวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆแรงซัพพอร์ตทุกๆการซัพพอร์ตนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ซัพพอร์ตแบบคือสำหรับเจ้เลยนะก็คือซัพพอร์ตศิลปินทุกคนนะจะเป็นไมค์อัปโปหรือจะเป็นน้องๆทุกคนนะคะทุกคนคือแบบเราอยู่ด้อมเดียวกันเนาะก็คือเป็นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะมีอะไรไปเจอกันข้างนอกนะไม่ว่าจะอะไรยังไงถ้าเจอกันก็คือทักทายได้ตลอดนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะพี่อาแบบพี่อาทุกคนเห็นพี่อยู่แล้วพี่ไม่ใช่คนที่จะเป็นแบบคือโอเคตำแหน่งมัน CEO ก็จริงแต่คือเราก็คือมนุษย์คนนึงแล้วก็เป็นคนคนนึงที่แบบสามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรก็คุยได้กับทุกคนไหมอ่ะมันไม่ต้อง CEO แล้วต้องคุยกับแบบ CEO หรือระดับอะไรยังไงคือพี่ก็เป็นของพี่อย่างนี้มาตั้งแต่แรกแล้วและพี่ก็เป็นอย่างนี้ต่อไปนะคะจนกว่าจะแก่ไปข้างนึงนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากกับบ้านเดินทางปลอดภัยน้ำไม่ท่วมนะคะแล้วก็ for international fans นะคะthank you so much นะคะ for support ใช่ไหมผิดแกมมาไปแล้วนะ for support นะคะKing Paul the series นะคะeveryone in the series ใช่ไหมนะคะแล้วก็จะพูดว่าไงล่ะ I'm so happy นะคะ I'm so happy to get the love from you ใช่ไหมว้าไม่ต้องไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วเขินนะคะแล้วก็I hope everyone นะคะwill happy นะคะแล้วก็ we someone sometime we เขาเรียกอะไรวะ we จะเราจะมีโอกาสอ่ะเขาเรียกอะไร one day we will have a chance to meet each other นะคะนะคะแล้วก็thank you for everything นะคะ อ่ะภาษาจีนบ้างอะไรเชียร์อัพหน่อยเชียร์เชียร์หนีตาจาอะไรอ่ะวอเหินการเชียร์นี่มันนะคะแล้วก็已经我喜欢去中国这边但是现在两年了不能去中国我中国是第二家然后我明年呢我也想去那边นะคะแล้วก็ about the concert นะคะ I think maybeนะคะ if I can get the ticket I will go some country นะคะโอเคละเกิดว่า oh my god โอเคนะคะ we are so grateful to yes thank you to support also thank you so much thank you for support นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็ support พี่อานะคะ I'm glad to know you I'm glad to know you too นะคะ see you then bye bye everyone love you ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ